ก็เป็นวันพระใหญ่นะ ทางวัดก็ได้มีการเวียนเทียนกันสองรอบแล้วเหลืออีกรอบตอนเช้า วันนี้วันเป็นวันพระตรงกับวันอาทิตย์นะ การที่เรามาศึกษาหาความรู้เรื่องพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าก่อนอื่นที่เราจะรู้ว่าเราจะละกิเลสอย่างไรเราก็ต้องดูว่ากิเลสเกิดอย่างไรก่อนนะเราก็คิดว่าเราจะทำสงครามกับกิเลสเราจะต้องเช็คประวัติหรือการเป็นอยู่หรือการเกิดการดับของกิเลสว่ากิเลสนั้นคืออะไรอะไรคือกิเลสแล้วเวลาเกิดเขาเกิดอย่างไรเราค่อยจะไปรู้การดับนะเท่ากับว่าศึกษาข้าศึกศึกษาประวัติความเป็นอยู่กันยังไงอะไรเป็นเครื่องอยู่ของข้าศึกว่าเป็นอยู่ได้อย่างไรเช็คกำลังก็เรียกว่ารู้เขารู้หลักแสดงว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยกิเลสมาหลายชาติแล้วและแต่ละชาติเนี่ยเท่ากับว่าเราก็เพิ่มเติมกิเลสเราอยู่เนืองนิดเท่ากับว่าจิตที่เราคิดไปในอารมณ์ต่างๆผ่านทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นการที่เพิ่มเติมกิเลสเราที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นไปเรื่อยก็เลยว่าทับถมอยู่ในจิตใจของเรานี่มากมานานแล้วกิเลสเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราใจของเราไปปรุงแต่งในอารมณ์ต่างๆเมื่อปรุงแต่งไปทางตาบ้างทางหูจมูกลิ้นกายใจบ้างอารมณ์เหล่านั้นก็ทำให้เราเกิดกิเลสอารมณ์เหล่านั้นก็ทำให้เราเนี่ยเป็นการเพิ่มเติมกิเลสเราเดิมทีเรามีกิเลสมาแล้วแล้วก็เราก็มาเพิ่มชาตินี้อีกมากมายเท่ากับว่ากิเลสเนี่ยเขามีอาหารนะอาหารของกิเลสนะก็คือว่าเขาก็เหมือนเราเนี่ยแหละว่าอยู่ความเป็นอยู่ต่างๆเนี่ยเขาจะอยู่ได้ก็เพราะมีอาหารหล่อเลี้ยงนะฉะนั้นกิเลสของเราจึงเป็นผู้มีอยู่ได้เนี่ยโดยการที่หล่อเลี้ยงด้วยอาหารนะอาหารนั่นก็คืออาหารของนิวรณ์ห้านั่นเองฉะนั้นนิวรณ์ห้าเนี่ยเป็นตัวกิเลสด้วยเป็นตัวสกัดกั้นด้วยเราจะเห็นว่าคนเราทุกคนเนี่ยให้อาหารมันตลอดทุกวันกิเลสเลยเป็นผู้สมบูรณ์นะไพบูลย์อยู่ในใจเรานี่มาตลอดก็เพราะว่าเขาได้อาหารฉะนั้นเรามาดูที่ว่านิวรณ์ห้านั้นอะไรคืออาหารของนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าคือเครื่องสกัดกั้นสกัดกั้นคุณงามความดีที่เราจะไปสู่พระนิพพานเราจะไปสู่พระนิพพานเนี่ยก็ต้องโดนกิเลสก็เลยโดนนิวรณ์ห้าเนี่ยสกัดกั้นให้เราไม่สามารถที่จะไปได้ง่ายๆเราจะต้องเผชิญกับสิ่งที่สกัดกั้นนั้นก็คือนิวรณ์ห้าซึ่งนิวรณ์ห้านั้นเป็นนิวรณ์ที่ทุกคนเนี่ยให้อาหารมันตลอดมาแล้วก็นิวรณ์ห้านี้ก็มีกำลังที่ขัดขวางการทำสมาธิของเราตลอดนะเราจะเห็นว่าการทำสมาธิของเรานั้นถูกสกัดกั้นด้วยนิวรณ์ห้าอยู่ตลอดเลยนักปฏิบัติจึงว่าทำสมาธิไม่ค่อยได้ผลก็เพราะว่าเขาสกัดกั้นเราการสกัดกั้นเหล่านั้น เป็นเครื่อง
บั่นทอนหรือเป็นเครื่องขัดขวางการที่เราจะบรรลุเป้าหมายของการทำเราจะเห็นว่านิวรณ์ห้านั้นเราสามารถที่จะชนะได้แต่เราก่อนที่เราจะชนะนั้นเราจะต้องดูว่าอาหารของเขาคืออะไรแล้วเราก็พยายามละแล้วก็ตัดอาหารเขาไม่ให้เขามีอาหาร ฉะนั้นเวลาเราทำสงครามหรือการทำสงครามเนี่ยเราจะเห็นว่ากองเสบียงก็มีความจำเป็นสำหรับกองทัพแต่กองทัพนั้นน่ะไม่มีเสบียงกองทัพนั้นก็สู้ข้าศึกไม่ได้ฉะนั้นอาหารจึงเป็นปัจจัยสำคัญของการที่ว่าข้าศึกจะมีกำลังที่แข็งแกร่งก็ต้องมีการ มีเสบียงอาหารแต่เมื่อขาดเสบียงเมื่อไหร่กิเลสนั้นหรือขาดศึกนั้นก็ตายได้นะท่านนี้ว่าอ่อนแอนั่นเองทีนี้มาดูที่ว่าเวลาทำสมาธิน่ะอะไรขวางเราเราสังเกตไหมว่าเวลาทำสมาธิทั้งหลายเนี่ยเรานั่งสมาธิเนี่ยอะไรเป็นตัวขัดขวางของเราตัวขัดขวางก็คือนิวรณ์ห้านะ นิวรณ์ห้าเนี่ยตัวขัดขวางของนิวรณ์ห้านั่นเองเป็นอย่างไรข้อที่หนึ่งก็คือกามฉันทะการทำสมาธิของเราไม่ได้ผลหรือได้สมาธิแล้วสมาธิเราก็จะเสื่อมไปหรือการจะได้สมาธิแต่ละครั้งเนี่ยเราจะต้องต่อสู้กับอารมณ์เหล่านี้ก่อนก็คือข้อที่หนึ่งก็คือกามฉันทะ เป็นนิวรณ์ข้อที่หนึ่งนิวรณ์มีห้าอย่างนะข้อที่หนึ่งกามฉันทะกามฉันทะคืออะไรกิเลสชายและหญิงนี่เองนะกามฉันทะก็คือชายและหญิงแล้วก็รูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะยกใจเป็นตัวเสวยเขาเรียกว่ากามคุณห้ารวมความทั้งชายและหญิงด้วยอันนี้แหละจึงว่าเป็นนิวรณ์ที่สกัดกั้นความดีของเราตัวที่หนึ่งเพราะอารมณ์ของกามนี่เองความยินดีในอารมณ์ที่ยั่วยวนชวนใจทำให้เราเนี่ยจิตไม่เป็นสมาธิหรือเป็นแล้วเสื่อมได้เวลาจะทำสมาธิต้องต่อสู้กับอารมณ์เหล่านี้ก่อนเรามาดูที่ว่า กามฉันทะนี้อะไรคืออาหารของกามฉันทะท่านกล่าวว่าอาหารของกามฉันทะก็คือสุภานิมิตนะสุภานิมิตหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสุภะแปลว่างามนิมิตแปลว่าเครื่องหมายถ้าเราตั้งภาพหญิงและชายหรือว่าเครื่องหมายของความพอใจในสิ่งนั้นๆไว้ กามฉันทะที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมงอกงามไพบูลย์ที่เกิดแล้วก็ย่อมงอกงามไพบูลย์ก็คือสุภานิมิตสุภานิมิตเป็นว่าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสุภานิมิตหมายถึงว่าสิ่งใดที่เรานึกถึงสิ่งนั้นๆ เป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ความเสน่หาความยินดีเช่นว่าผู้หญิงตั้งผู้ชายไว้ผู้ชายตั้งผู้หญิงไว้ในภาพของใจเมื่อตั้งภาพแล้วเนี่ยกามราคะที่ไม่เกิดก็ย่อมเกิดให้เกิดแล้วก็ย่อมไพบูลย์นะแสดงว่าการตั้งภาพหรือให้ภาพอยู่เสมอเราให้ภาพคนอื่นมานั่งอยู่ในใจเราคือภาพ เพศตรงข้ามกามราคะก็เกิดภาพนั่นเองคืออาหารของเขานะอาหารที่กามราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมงอกงามไพบูลย์ก็คือภาพนั่นเองฉะนั้นบุคคลตั้งภาพอยู่อย่างนั้นเนืองๆนะตั้งภาพอยู่นั้นอย่างนั้นเนืองๆตั้งแล้วตั้งอีกตั้งแล้วตั้งอีก
การตั้งภาพเหล่านั้นคืออาหารของเขาเขาก็โตเขาก็ไพบูลย์เขาก็อ้วนทำให้กิเลสตัวนี้หรือนิวรณ์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีกำลังเมื่อเขาได้อาหารกำลังเขาก็มีเมื่อมีกำลังนั้นก็สกัดกั้นเราไม่ให้เราเนี่ยบรรลุสมาธิ การทำสมาธิของเราก็ยากลำบากนี่คือประการที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะก็คือว่านิวรณ์ห้าข้อที่หนึ่งคือเราตั้งภาพสุภนิมิตไว้ตั้งสุภนิมิตไว้สุภนิมิตนั่นเองเป็นอาหารของนิวรณ์ห้าข้อที่หนึ่งคือกามฉันทะ ข้อที่สองก็คือพยาบาทความผูกโกรธเวลาเราโกรธใครไว้เนี่ยทางที่การโกรธกับคนนั้นมาเนี่ยผ่านไปแล้วไม่ใช่อยู่ตรงนี้แต่เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วนั้นเรายังผูกความโกรธนั้นไว้อยู่การผูกความโกรธนั้นอยู่ในใจเสมอกับคนคนนั้นหรือสิ่งนั้นๆการผูกโกรธนั้นเขาเรียกว่าพยาบาท เราจะเห็นว่าใจของเรานั้นเมื่อมีพยาบาทอยู่ใจของเรามันย่อมไม่สามารถจะบรรลุสมาธิได้นึกแต่คนที่เราโกรธข้อที่แรกเนี่ยนึกถึงคนที่เรารักนะคนที่เรารักนั้นคือกามฉันทะคนที่เราโกรธนั้นคือพยาบาท โกรธแล้วไม่พอผูกโกรธเอาไว้อีกไม่คลายสักทีเราสังเกตไหมว่าจิตเราที่ไม่โกรธย่อมโกรธขึ้นมาเมื่อโกรธแล้วเนี่ยอะไรเป็นอาหารของความโกรธนั้นให้งอกงามอยู่ต่อไปอะไรคืออาหารที่ทำให้ความโกรธของเราเนี่ยไม่ซาลงสักทีนึกมาเมื่อไหร่ก็โกรธแล้วความโกรธเหล่านี้เองจะเป็นตัวสกัดกั้น ไม่ให้เราบรรลุเป้าหมายของสมาธิสมาธิเราก็ไม่ได้หรือได้แล้วก็เสื่อมไปหรือไม่สามารถจะทำสมาธิได้ต่อไปก็เพราะว่าความโกรธนั้นผูกไว้ในใจเราอยู่เสมอใจก็เราก็เลยกระเจิงนะทำให้เราไม่สามารถจะดำรงจิตให้มั่นได้อะไรเป็นอาหารของความพยาบาทนี้ ท่านกล่าวว่าปฏิฆะนิมิตปฏิฆะนิมิตคืออะไรปฏิฆะแปลว่าเครื่องขุ่นใจอารมณ์ที่เป็นเครื่องขุ่นใจก็คือภาพนะภาพทั้งหมดเนี่ยภาพเป็นที่ตั้งแห่งความไม่พอใจสมมติว่าเราไม่พอใจคนใดคนหนึ่ง แล้วเราก็ผูกความโกรธคนนั้นไว้ผูกความไม่พอใจกับคนนั้นไว้เวลาจิตมันแวบนึกถึงคนนั้นขึ้นมาภาพมันก็จะปรากฏขึ้นมาภาพคนนั้นก็จะปรากฏในจิตเราเมื่อภาพนั้นตั้งอยู่อารมณ์เราก็เริ่มไม่พอใจโกรธขึ้นมาว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ว่าอย่างนั้นอันนี้คือประการหนึ่งว่าการทำให้เราโกรธนั้น เกิดจากภาพที่เป็นเครื่องขุ่นใจภาพใดที่เป็นเครื่องขุ่นใจภาพนั้นเขาเรียกว่าปฏิฆะนิมิตแสดงว่าข้อแรกก็คือภาพเป็นที่รักเราก็ชอบก็กลายเป็นกามฉันทะภาพที่สองนี้เป็นภาพที่ชังนะรักชังนั่นเอง ประเภทแรกก็คือรักประเภทที่สองก็คือชังก็คือพยาบาทนั่นเองเมื่อเราตั้งภาพคนที่เราชังความโกรธก็จะเกิดขึ้นก็คือความพยาบาทก็คือภาพแสดงว่าข้อที่หนึ่งก็คือภาพรักข้อที่สองก็คือภาพชังนะข้อที่สามนิวรณ์ที่มีเครื่องสกัดกั้น เป็นเครื่องสกัดกั้นของการทำสมาธิที่ทุกคนจะต้องฟันฝ่าหรือไม่สามารถจะบรรลุหรือการบรรลุสมาธิได้ก็ต้องฟันฝ่า
นิวรณ์ข้อนี้ต่อไปก็คือความง่วงเหงาเหานอนนะเวลาทำสมาธิเนี่ยความง่วงคอยจะมาละซึ่งเป็นเครื่องสกัดกั้นเราเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุความเป็นสมาธิได้เลยนะมีแต่ความง่วงความง่วงเหงาเหานอนนั้นครอบงำอยู่เสมอนิวรณ์ตัวนี้เนี่ยอะไรเป็นอาหารของความง่วงความง่วงเหล่านี้เนี่ยอะไรทำให้เราเนี่ยง่วงแล้วจะไม่ง่วงต่อไปเราก็ไปดูอาหารของนิวรณ์ตัวนี้ว่าทำไมความง่วงของเรานั้นครอบงำเราอยู่เสมอเวลาทำสมาธิก็คอยจะง่วงความง่วงนั้นก็ท่วมทับจิตเรานั้นไม่สามารถจะตั้งจิตมั่นได้เป็นสมาธิได้สมาธิปนกับความง่วงเป็นของคู่กันเหลือเกินนะฉะนั้นคนนิวรณ์ข้อที่นี้เนี่ยยังมีคำว่าถีนะนะแล้วก็มิทะถีนะมิทะที่เราเคยได้ยินว่าความง่วงเหงาหาวนอนแล้วบวกความขี้เกียจขี้คลานมิทะแปลว่าขี้เกียจขี้ฐานนะง่วงเหงาหาวนอนด้วยแล้วก็ขี้เกียจขี้คลานด้วยเป็นตระกูลเดียวกันเป็นข้อสามนิวรณ์ข้อที่สามก็คือถีนะบ้างมิทะบ้างนะถีนะความง่วงเหงามิทะคือความขี้เกียจขี้คลานซึ่งเวลาเราทำสมาธิหรือทำความเพียรเนี่ยเราจะต้องเจอว่าง่วงเหงาเข้านอนยังไม่พอขี้เกียจขี้คลานเข้ามาอีกซึ่งเป็นเครื่องบั่นทอนจิตใจของเราเหลือเกินว่าเราจะทำความเพียรแล้วเนี่ยมันคอยจะมีเรื่องเหล่านี้เข้ามาขัดขวางเราเนี่ยไม่ให้ราบรื่นนักปฏิบัติจะต้องมีความอดทนว่านิวรณ์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมายคือสมาธิได้อันนี้คือนิวรณ์ข้อที่สามคือถีนะและมิทะง่วงเหงาเหานอนและขี้เกียจขี้ขานนะทีนี้เราไปดูอาหารว่าความง่วงเหงาเหานอนนั้นเกิดจากอะไรนะเกิดจากว่าความง่วงที่ไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นเพราะประการหนึ่งก็คือว่าเมาอาหารทานอาหารมากไปการเมาอาหารการเอนหลังการจับเจ่าการคุดคู้การไม่ก้าวออกการไม่ริเริ่มการไม่บากบั่นการเมาอาหารการคุดคู้การจับเจ้าการไม่ก้าวออกการไม่ริเริ่มการไม่บากบั่นสิ่งเหล่านี้เป็นบรรยากาศของการที่ความง่วงที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมงอกงามนะเราจะเห็นไหมว่าเมาอาหารทานมากไปการเอนหลังการจับเจ้าการคุดคู้การไม่ก้าวออกการไม่ริเริ่มการไม่บากบั่นเป็นเมื่อเราเมาอาหารทานอาหารแล้วเนี่ยการจับเจ้าจับเจ้าซะหน่อยการคุดคู้ซะหน่อยเอ็นหน่อยเดี๋ยวเอ็นเดี๋ยวก็นอนไปเลยอย่างเงี้ยการเอ็นหลังการจับเจ้าการคุดคู้แล้วก็ไม่ก้าวออกเวลามันสลึมสลือก็ไม่ก้าวจับเจ้าอยู่นั่นแหละไม่ก้าวออกแล้วก็ไม่ริเริ่มแล้วก็ไม่บากบั่นไม่ตะบีตะบันเข้าไปไม่คิดจะทำลายความง่วงให้มันครอบงำอยู่อย่างนี้เนี่ยเวลาเราทำความเพียรหรือทำกรรมฐานซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ขวางเราทำให้เราเนี่ยมีอุปสรรคการบรรลุสมาธิก็บรรลุได้ยากเราเห็นไหมว่านิวรณ์ห้าตัวนั้นเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องมีเสมอเมื่อเราประพฤติปฏิบัติก็จะเจอพวกนี้อันนี้คือถีนะมิทะนะถีนะด้วยมิทะด้วยแล้วเรารู้ว่าอาหารของนิวรณ์นี้เกิดจากสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องทำลายอาหารของเขาซะอย่าให้มีการทำลายทำลายอย่างไรวันหลังก็อย่าเมาอาหารอย่าทานมากเกินไป
นะอย่าเอนหลังอย่าจับเจ้าอย่าคุดคู้ต้องริเริ่มต้องบักบั่นต้องก้าวออกนะต้องก้าวออกเลยเดินเลยสะบัดเลยไปเลยแล้วก็ฝืนไปเดี๋ยวความง่วงที่เกิดก็จะเบาลงแล้วก็หายได้นะแล้วความง่วงเนี่ย นะคือมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาจะต้องมีการหลับนอนง่วงจริงเนี่ยเราก็ให้เขาเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ให้เสียเลยการให้ความง่วงจริงนั้นเราก็ต้องให้การเวลาที่เหมาะสมที่จะให้ความง่วงเหงาหอนอนนั้นได้พักผ่อนเพราะกายเราถูกทำงานเนี่ยทั้งวันมันก็เหนื่อยเมื่อยล้า แล้วได้พักผ่อนก็จะทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาซึ่งเป็นการพักของทุกคนที่จะต้องมีอันนั้นเราก็ให้บ้างนะให้มากเกินไปก็ไม่ดีให้น้อยเกินไปก็ไม่ดีไม่ให้เลยก็ไม่ดีอันนี้นักปฏิบัติต้องมีการประมาณแล้วก็ประเมินการกระทำของเราอยู่เสมอทีนี้ว่า การหลับนอนของเรานั้นเราก็ต้องต่อสู้กับความง่วงเหงาหอนอนนั้นก็จะต้องทำให้สมาธิเราก้าวหน้าเวลาเราหลับนอนเนี่ยก็ทำสมาธิไปด้วยสู้นะไม่หลับเลยก็ไม่ได้ร่างกายก็ตึงเครียดใจก็เลยตึงไปตามถ้าหลับมากเกินไปใจก็รั่วไหลนะรั่วไหลเวลาตื่นมาเลอะเทอะหมดเลยใจ เพราะว่าระหว่างที่หลับนั้นเราไม่ได้ดูแลสติปัญญาของเราสลบสลายหมดแล้วก็เลยว่าแมวไม่อยู่หนูก็สบายล่าเริงกันเป็นที่เลยตื่นมานึกแหลกหมดแล้วนะขบวนเสียขบวนหมดแล้วฉะนั้นนักปฏิบัติเราสังเกตไปนอนมากๆสมาธิเสื่อมเยอะเลยถอยไปเลยตอนที่ก่อนหลับเนี่ยเรารู้ว่าสมาธิเราขนาดนี้ เวลาตื่นมาทีนะโอ้โหหยาบเลยจิตเราก็เห็นโทษในสิ่งเหล่านั้นว่าโอ้นอนมากก็ไม่ได้ไม่นอนก็ไม่ได้เวลานอนเนี่ยจิตมันถูกสกัดกั้นมาทั้งวันไปทางไหนก็ไม่ให้ไปจิตเราก็คุมอยู่เราก็ใช้สติคุมอยู่เสมอเขาก็ไม่ได้ช่องเขาไม่ได้ช่องเราอีกทีตอนที่นอนหลับนะไปซะจนแหลกลานหมดเลยไปแบบรุนแรงเลยนะ เวลามันไม่ได้ช่องเนี่ยเราคุมมันแล้วเวลานอนหลับเนี่ยเราคุมไม่ไหวสติปัญญาของเราอ่อนแอสนุกเลยไปสนุกเลยตื่นมาเสื่อมไปเยอะเลยสมาธิดูเหมือนล่นไปถอยล่นไปตั้งเยอะเราจะต้องกู้คืนขึ้นมาอีกกว่าจะมาขยับอยู่กับที่ที่เราได้เนี่ยก็ใช้เวลาอีกเสียเวลาเหมือนกันแต่ก็ให้เขานะให้เขาบ้างพอสมควร สมัยพุทธกาลจึงมีว่าพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยจึงมีการนอนแบบสีหสายาสนอนไม่หลับจริงๆสีหสายาสใครลองนอนเดี๋ยวนอนไม่หลับหลบไม่หลับไม่ลงเลยเขาเรียกนอนพักเฉยๆถ้าหลับจริงๆแล้วไม่รอดเลยชาหมดเลยแขนขานี่ชาหมดเลยนะเพราะละมือค้ำไปเนี่ย คำคำเดี๋ยวล่วงลงนู่นเนี่ยล่วงลงไปนู่นนะมานอนไม่ได้ก็เรียกว่านอนพักเอามือค้ำหัวเอาเท้าเลื่อมเท้าเขาเรียกว่านอนสีหสายญาติสีหะแปลว่าราชสีหสายญาติแปลว่านอนนอนแบบราชสีราชสีเนี่ยนอนแบบไหนราชสีเนี่ยเมื่อตัวเองเนี่ย ยกย่องถูกยกย่องว่าเป็นพญาสัตว์เป็นผู้มีอำนาจก่อนเหนือสัตว์ใดแม้แต่ช้างตัวใหญ่ๆก็ยังอยู่ในอยู่ใต้อำนาจของราชสีห์นะราชสีห์ถือว่าเป็นสัตว์เป็นพญาสัตว์เป็นจอมสัตว์เขาก็มีศักดิ์ศรีของเขานะความเป็นใหญ่หรือความเป็นสัตว์ที่มีศักดิ์ศรีหรือมีอำนาจเนี่ยก็มีศักดิ์ศรี เวลาพระยาราชสีจะนอนเนี่ย นอนลงเมื่อใดเนี่ย
จะสำรวจตัวตาตัวเองว่านอนอยู่ในเยื่อบทไหนเท้าอยู่ตรงไหนหัวอยู่ตรงไหนตัววางนอนแบบไหนเวลาตื่นขึ้นมาในราตรีเห็นตัวเองนี้บิดเขาเรียกว่าไม่ตรงกับอียบทที่เคยเห็นไว้ตั้งแต่ก่อนนอนเส้นว่าตื่นมานะขาไปอย่างนี้แข้งไว้อย่างนี้จะตื่นมาโอ้โหขาไปในอื่นแล้วโดยที่ว่าตัวเองสำรวจว่า ขาของเราแข้งของเราหรือตัวของเราไปอียบทอื่นเนี่ยเรารู้ตัวไหมไม่ใช่ว่าไม่ดิ้นเลยไม่ไม่ไม่ขยับเลยนะขยับแต่ต้องรู้ตัวทุกครั้งแต่เมื่อราตรีสำรวจว่าการขยับของเราเนี่ยไม่รู้สึกตัวเลยราตรีจะเสียใจมากว่าเรานอนไปเนี่ยอียบทเราเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยไม่รู้สึกตัวเลยหรือก็ไม่พอใจในตนว่านอนไปได้ยังไงทําให้อียบทเคลื่อนที่แล้วเนี่ย ตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าเคลื่อนไปแล้วราตรีก็จะตำหนิตัวเองอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนักมรรคปฏิบัติทำทั้งหลายเนี่ยเวลานอนเนี่ยนอนอียบทนี้ตื่นมาอียบทไหนโอ้โหเปลี่ยนหมดเลยไม่รู้ตัวเลยว่าเปลี่ยนเมื่อไหร่เพราะว่าแย่นะจะขยับขยื่นเนี่ยต้องรู้หมดเลยเขาเรียกว่ามีสติทุกเมื่อนั่นเองทีนี้เวลานอนเนี่ย สมัยพุทธกาลก็มีนอนสีหาสายญาตินอนหมอนไม้เอาไม้มาทำหมอนเขาไม่เอานุ่นมาทำหมอนเพราะอะไรเพราะนุ่นนอนสบายเกินหลับยาวนะก็เลยว่าเอาไม้มาทำหมอนในภิกษุสมัยพุทธกาลเอาไม้ทำหมอนหมดเลยแล้วไม้ทำหมอนเนี่ยก็มีผ้ารองหน่อยผ้าก็พับๆ พอสมควรรองเพื่อกันเหงื่อกันไข้ที่จะเปื้อนก็เหมือนปลอกหมอนนั่นเองนะแต่นอนเนี่ยหมอนไม้เนี่ยเป็นการนอนที่แข็งแต่มีผ้าซับก็ยังแข็งอยู่นั่นแหละนอนเพื่อจะตื่นนั่นเองนอนเพื่อจะรู้สึกตัวอยู่เสมอนั่นเองแล้วเห็นไหมว่าศีลข้อ8ข้อสุดท้ายที่บอกว่าอุจจาสายนะมหาสายนะ ที่เรารับศีลข้อ8ว่าห้ามนอนที่นอนที่นั้นสูงใหญ่ภายในยัดนุ่นหรือสำลีที่สูงใหญ่ที่หลายคนก็สมาทานแล้วนั้นมีผลเกี่ยวข้องตรงนี้เอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องตรงไหนก็คือนักกรรมฐานนักต่อสู้เนี่ยจะนอนที่นอนอย่างนั้นไม่ได้คนที่บริโภคกามนอนอย่างนั้น นั่นเป็นที่นอนของคนที่จมไปด้วยกามเป็นที่นอนของชาวบ้านเป็นที่นอนของคนที่บริโภคกามจมอยู่ในกิเลสนอนกันส่วนบุคคลที่เป็นผู้ขัดเกลากิเลสนอนที่นอนที่เตี้ยที่แข็งอาจจะผ้าปูหน่อยหนึ่งไม่มากความนุ่มก็ไม่มากเป็นที่นอนแข็งๆการนอนอย่างนั้นเนี่ย ทำให้เราเนี่ยหลับไม่สะดวกหรือหลับน้อยเนี่ยเพราะว่ามันแข็งไปหมดทำให้เราเนี่ยตื่นอยู่เสมอเพื่อสะดวกต่อการตรวจตาจิตใจของตัวเองที่ทำความเพียรนั้นเราจะเห็นไหมว่าที่นอนอย่างนั้นเนี่ยก็เหมาะแต่คนที่ประพฤติปฏิบัติก็คือขึ้นนอนไม่สูงใหญ่นั่นเองอันนี้ก็คือว่า เอื้ออำนวยต่อการที่จะเราจะปฏิบัตินะแล้วก็การที่เรานอนหมอนไม้นี้นอนที่นอนอันไม่สูงใหญ่นี้เป็นการแก้ไขเรื่องนิวรณ์ข้อนี้นะ ให้เราเนี่ยทำความเพียรอย่าง ตื่นอยู่เสมอเขาเรียกว่าเหมือนหลับเนี่ยหลับนกนะนกเกาะกิ่งไม้เนี่ยหลับไปเนี่ยถ้าหลับเพลินไม่ได้ล่วงนะหัวทิ่มนู่นเนี่ยนะก็หลับไปก็ต้องเกาะต้นไม้กิ่งไม้ก็เล็กๆเกาะให้อยู่แล้วหลับไปเราลองคิดดีว่าจะหลับยังไงอ่ะหลับนกอ่ะนะก็ลองดีว่าหลับเพลินๆก็หัวทิ่มนู่นเลยฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยหลับแบบนั้นเนี่ยหลับนก
เราหลับตื่นตื่นเราหลับตื่นตื่นให้พอได้พักผ่อนนั่นเองถ้าใจก็ยังคุมอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนิวรณ์ข้อนี้ก็คือเป็นการแก้ไขเราให้เราตื่นอยู่เสมออันนี้คือง่วงจริงนะส่วนง่วงจรเนี่ยง่วงจรก็คือว่าเราก็ได้นอนอยู่แต่ความง่วงก็ยังครอบงำอยู่ เวลาจะทำกรรมฐานยิ่งไปพิจารณาตัวเราเนี่ยคอยจะหลับง่ายเลยนะเพราะจิตมันไม่เครียดง่วงจรเนี่ยเราไม่อยากให้มันเราต้องฝืนหน่อยเห็นว่าง่วงจริงก็ให้แล้วจะเอาง่วงจรอีกเลยซึ่งมันมากเกินไปสำหรับที่เราจะเสียเวลาในการที่จะให้จิตของเรานั้นมัวแต่ง่วงจริงก็เอาง่วงจรก็เอาก็คงจะเละเลยนะ ง่วงจริงเราก็ให้ง่วงจรเราก็ต้องงดหน่อยนักปฏิบัติก็ต้องต่อสู้นะก็คือการไม่เมาอาหารการไม่เอนหลังการไม่จับเจ้าการไม่คุดคู้การก้าวออกการริเริ่มการบากบั่นการก้าวออกไปเลยนะให้เดินหนักเดินก็จะดีอันนี้คือนิวรณ์ข้อที่สามทีนะด้วยมิทธะด้วย นิวรณ์ข้อที่สี่อุทธัจจะกุกกุจจะอุทธัจจะกุกกุจจะอุทธัจจะแปลว่าความฟุ้งซ่านอุทธัจจะกุกกุจจะแปลว่าลำคาญใจนะฟุ้งซ่านด้วยลำคาญใจด้วยนั่นเองอุทธัจจะแปลว่าความฟุ้งซ่านกุกกุจจะแปลว่าลำคาญใจซึ่งนิวรณ์ตัวนี้เนี่ยความฟุ้ง มันมากและรำคาญใจเหลือเกินทำให้เราเนี่ยทำสมาธิไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อการทำสมาธิสมาธิของเราไม่สามารถจะสำเร็จผลได้ก็คือนิวรณ์ข้อนี้ความฟุ้งอะไรคือความฟุ้งความฟุ้งเกิดจากอะไรพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่าความฟุ้งที่ไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นเพราะ อโยนิโสมนสิการนะอโยนิโสมนสิการหมายความว่าอย่างไรคือบุคคลใส่ใจไม่แยบคายในอารมณ์ใดอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งของการฟุ้งถ้าบุคคลนั้นตั้งด้วยอารมณ์นั้นอารมณ์ที่ไม่แยบคายนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอโยนิโสมนสิการตั้งขึ้นเมื่อใดแล้วความฟุ้งที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมงอกงาม ฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่เราปฏิบัติธรรมกันนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าอุบายอันแยบคายและอุบายอันไม่แยบคายถ้าเราไม่เรียนรู้ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะการฝึกกรรมฐานจนค่อนข้างจะไปยากโดยเฉพาะการฝึกในอบรมในสติปัฏฐานสี่นะหรือมากเนี่ยจะต้องรู้จักคำนี้ การที่เรามาเรียนรู้ว่าโยนิโสมนสิการกับอโยนิโสมนสิการนี้เป็นการใส่ใจที่แยบคายกับใส่ใจที่ไม่แยบคายนั้นนักปฏิบัติทุกท่านต้องรู้จักคำว่าแยบคายและไม่แยบคายว่าเป็นอย่างไรถ้าไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยโอกาสที่จะบรรลุผลหรือเป้าหมายของการทำสมาธิค่อนข้างจะยากถ้าใครไม่เข้าใจคำนี้นะ เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงมากว่าเขาจะไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้เลยเพราะอะไรเพราะเขาไม่เข้าใจว่าโยนิโสกับอโยนิโสเป็นอย่างไรวันนี้ก็คงจะนำมากล่าวว่าโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการนั้นเรานักปฏิบัติท่านทั้งหลายต้องรู้ก็คือว่าอารมณ์ใดที่เราตั้งไว้ในใจเราอารมณ์นั้นเป็นที่มาของการวิ่งออกไป ตั้งอารมณ์ไหนไว้ก็แล้วแต่ทำให้จิตเราวิ่งออกไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจอารมณ์นั้นชื่อว่าอโยนิโสมนสิการนะเราตั้งอารมณ์อะไรไว้ในใจของเราตั้งอุบายอะไรไว้ก็แล้วแต่เป็นสาเหตุทำให้จิตของเราเนี่ยวิ่งไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจของเราไปจนที่ไม่จบเลยอารมณ์นั้นจงรู้เถิดว่า เป็นอโยนิโสมนสิการอุบายที่ไม่แยบคายนะให้รู้จักว่า
นี่คือการไม่แยบขายของเราทำให้ใจของเรานั้นไปสู่อารมณ์เหล่านั้นข้างนอกเมื่อเป็นอย่างนี้นักปฏิบัติก็รู้ว่าตัวเองฟุ้งด้วยอารมณ์นี้ก็ตั้งอุบายใหม่ตั้งอารมณ์ใหม่ว่าตอนนี้ไปเราจะไม่ตั้งอุบายนี้อุบายใดเราตั้งจิตไว้แล้วในใจเราอุบายนั้นทำให้จิตเราเนี่ย สงบอยู่ที่ตัวเรานะทำให้จิตน้อมเข้ามาทำให้จิตนี่ไม่วิ่งออกไปไม่ไหลออกไปสะดวกต่อการที่จะดำเนินการประพฤติปฏิบัติต่อไปง่ายขึ้นอารมณ์เหล่านั้นนั่นแหละคือเรียกว่าโยนิโสมนสิการเอาเป็นว่าอารมณ์ใดอุบายใดที่เราตั้งในใจอารมณ์นั้นวิ่งออกข้างนอกนั่นคืออโยนิโส อารมณ์ใดที่เราตั้งไว้ในใจอุบายใดที่เราตั้งไว้ในใจทำให้จิตเราน้อมมาหาตัวเองอารมณ์นั้นคือโยนิโสโยนิโสกับอโยนิโสนะให้จำได้อย่างนั้นว่าอุบายใดที่เราตั้งไว้แล้วเนี่ยจิตเราวิ่งออกข้างนอกนั้นคืออโยนิโสอย่าตั้ง เพราะเราตั้งอารมณ์นั้นไว้อุบายนั้นไว้เราฟุ้งแน่เราฟุ้งเราไม่สงบเราก็อย่าตั้งแสดงว่าเมื่อก่อนเราไม่เคยทำอุบายอะไรไว้ในใจเลยเมื่อก่อนเรายังไม่ประพฤติปฏิบัติกรรมฐานนั้นเราไม่เข้าใจเหมือนกับว่าเราให้จิตของเรานั้น เลือกการไปของตัวเองให้จิตมันเลือกไปว่าเจ้าจะไปเรื่องไหนอารมณ์ไหนเจ้าก็ไปของเจ้าเถอะข้าก็ไม่ว่าอะไรเมื่อก่อนเราจะเป็นอย่างนั้นมันจะคิดอะไรก็ให้มันคิดไปตามเรื่อยเปื่อยแล้วบรรดาที่ความคิดของมันน่ะของจิตเรานั้นที่เราปล่อยให้เขาเรื่อยเปื่อยคิดไปตามใจชอบนั้นไม่เคยมีอารมณ์ไหนที่จิตคิดแล้วน้อมมาหาตัวเองเลย บรรดาความคิดทั้งหมดคิดแล้วไหลออกทางหูทางตาตลอดเลยไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวว่าจิตคิดแล้วจิตมันน้อมเข้ามานั่นมันคือเขาเรียกว่ามันชอบไปที่ชอบที่ชอบก็คือข้างนอกหมดเลยเมื่อก่อนเราไม่ได้อบรมบ่มนิสัยของเราก็จะเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเรามารู้จักพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยจึงสำรวมอินทรีย์ไว้ไม่ให้จิตของเราไปอย่างนั้น จึงน้อมนำจิตของเรานั้นว่าต่อนี้ไปเจ้าจะคิดอะไรข้าต้องควบคุมซะแล้วนะไม่ปล่อยให้จิตคิดเองตามใจชอบเหมือนเมื่อก่อนเพราะเราท่านทั้งหลายเป็นนักปฏิบัติการปฏิบัติของเราเนี่ยเราจะต้องให้จิตน่ะคิดตามเราที่เราจะต้องพาไปเมื่อก่อนเราคิดให้เขาคิดเนี่ยตามใจเขา แต่ตอนเรานี้ปฏิบัติเนี่ยเราจะให้คิดตามเราตามเขาไม่ไหวแล้วนะตามใจไม่ไหวแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการที่จิตจะคิดอะไรเนี่ยต้องผ่านการกลั่นกรองของเราก่อนว่าจะพาคิดไปอะไรเราเป็นผู้พาเองถ้าเขาพาเองเนี่ยไม่มีวันที่จะมาอยู่กับตัวเลยไปนอกตัวหมดเลยอันนั้นคือเขาชอบอย่างนั้นแต่เมื่อเราเป็นผู้เข้าไป แก้ไขสถานการณ์นี้โดยการเป็นผู้นำจิตเสียเองแน่นอนว่าเราเลือกอุบายใดหรืออารมณ์ใดที่ตั้งแล้วเนี่ยจิตมันน้อมเข้ามาหาตัวเราจะเลือกอารมณ์นั้นไว้ถือว่านี่คือตามเราเมื่อก่อนมันตามเขาคือตามจิตเราไม่เอานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยต้องรู้จักตรงนี้ว่าอุบายใดที่เราตั้งไว้นั้นเป็นอุบายที่เราต้องตั้งอยู่เสมอ ทำให้ความฟุ้งซ่านตรงนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วก็จะบรรเทาลงไปที่จะไม่เกิดที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็ถูกลิดรอนแล้วความฟุ้งซ่านก็สงบลงไปในที่สุดนิวรณ์นี้นิวรณ์ข้อนี้เนี่ยอุทธัจจะด้วยก็คือความฟุ้งซ่านกุกุจจะคือความรำคาญใจก็จะดับลงไปด้วยโยนิโสมนสิการ ถ้าอโยนิโสมนสิการมาฟุ้งแน่เราก็ต้องแก้ด้วยโยนิโสมนสิการ
เช่นว่าจิตของเราเนี่ยคิดอโยนิโสก็หมายถึงว่าคิดถึงเขาจิตมันวิ่งไปหาเขาเลยอันนั้นอโยนิโสมนสิการแต่ขณะใดจิตเราคิดถึงตัวเองแล้วเห็นตัวเองเป็นซากศพอยู่คนนั้นเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการจิตก็จะไม่วิ่งไปเพราะเป้าหมายอยู่ที่เราคิดถึงเราเป็นโยนิโสคิดถึงเขาเป็นอโยนิโส คนที่ปรารถนาความดีในตนก็คิดดีๆคิดไปทางตัวเองทีคิดโยนิโสนั่นแหละนะพุทธเจ้ากล่าวคำนี้ว่าเราไม่เห็นธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอุปการะมากเท่ากับโยนิโสมนสิการเมื่อบุคคลใดทำอุบายอันแยบขายไว้ในใจย่อมเป็นเครื่องมีอุปการะมากกับคนนั้นสามารถที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ ท่านกล่าวถึงว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากทีเดียวที่ทำให้เราเนี่ยหันเหจิตไปตามทิศทางที่เราต้องการไม่มีอะไรเท่ากับโยนิโสมนสิการนี้นะอันนี้ก็พุทธเจ้ากล่าวทีนี้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยบางครั้งไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ทำสมาธิด้านเดียวนะก็ไม่ได้นะเราจะต้องรู้จักสติปัฏฐาน4นะรู้จักมรรคมีองค์8 ถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยคำเหล่านี้เนี่ยไม่ใช้ที่ไม่สามารถจะใช้ที่ไหนได้เลยแล้วคนที่อบรมมรรคก็รู้จักอุบายเหล่านี้แน่นอนถ้าไม่รู้จักอุบายเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถจะอบรมมรรคได้เลยเพราะว่าเราต้องใช้ตลอดเวลา นักปฏิบัติต้องรู้จักหนทางเหล่านี้ว่าการตั้งอุบายไว้ในใจนั้นจำเป็นมากอันนี้คือข้ออุทธัจจกกุกกุจจะทีนี้ความฟุ้งซ่านรำคาญใจเนี่ยเกิดจากความตั้งอุบายไว้ไม่ชอบเราก็ได้แก้แล้วนะเราได้แก้แล้วแก้ให้มันชอบซะ นะอุบายให้ชอบซะก็จะทำให้เราเนี่ยแก้ไขปัญหาเรื่องความฟุ้งซ่านได้และความฟุ้งซ่านเนี่ยยังไม่พอผ่านทำให้นิวรณ์ข้อที่สุดท้ายนี่ก็คือวิจิกิจฉาขึ้นมาอีกเราสังเกตไหมว่าจิตของเราฟุ้งเมื่อไหร่ ก็ผ่านจะไม่ให้เราสงสัยไปด้วยหรือในกรณีหนึ่งเนี่ยจิตเราไม่ถึงกับฟุ้งแต่อุบายที่เราตั้งไว้ไม่แยบขายฟุ้งเนี่ยหมายถึงว่าอารมณ์รุนแรงนะแต่ไม่รุนแรงเนี่ยถือว่าไปผิดทางก็ถือว่าไม่ดีอยู่ดี จิตมันไปข้างนอกไปแบบไปแบบไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่ว่าถือว่านั่นก็คืออโยนิโสนะฉะนั้นวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นเครื่องบั่นทอนจิตใจของเราว่าเราทำกรรมฐานเนี่ยมักจะมีความลังเลสงสัยอยู่เนืองนิดเข้ามาเป็นระยะสงสัยอะไรสงสัยในปฏิปทาของตนที่ดำเนินนั้นว่าจะผิดจะถูกหนออย่างนี้แหละ อะไรทำให้ความสงสัยที่ไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดแล้วย่อมงอกงามหรือที่ไม่เกิดจะไม่เกิดที่เกิดแล้วจะบรรเทาลงไปท่านก็กล่าวอโยนิโสกับโยนิโสเหมือนกันนะเหมือนกับอุทธัจจกกุกกุจจะเมื่อกี้นั่นแหละว่าอุบายใดที่เราตั้งไว้เป็นสาเหตุให้จิตนั้นไหลออกไปข้างนอกแต่ไม่ถึงกับรุนแรงเกินไปถ้ารุนแรงเขาเรียกว่าฟุ้ง แต่พอสมควรเนี่ยเขาเรียกว่าอุบายไม่แยบขายทำให้เกิดความสงสัยขึ้นมาสงสัยว่าปฏิปทาของตนที่ดำเนินนั้นจะเป็นทางที่ถูกต้องหรือหนอบางครั้งก็สงสัยขึ้นมาเป็นระยะสังเกตไหมว่าเวลาเราเห็นตัวเองได้เนี่ยจิตขณะที่เห็นตัวเองอยู่ความสงสัยปิดทิ้งเลยนะหมดไปขณะใดจิตของเราเนี่ยเห็นตัวเองอย่างเลอะอย่างเลือนอย่าง ไม่ค่อยชัดไม่ค่อยแจ่มแล้วก็คอยจะหายความสงสัยมาทันทีเลยแสดงว่าความสงสัยเกิดจากการที่เราทิ้งนิมิตตัวเราด้วยอโยนิโสมนสิการคือใส่ใจไม่แยบขาย
จิตมันก็สลัดภาพเราทิ้งแล้วจะไปเอาภาพคนอื่นเข้ามาความสงสัยก็จะเกิดขึ้นว่าเอ๊ะเราทำเนี่ยมันจะถูกหรือผิดมันคอยจะเกิดมาเป็นระยะระยะและการเกิดทุกครั้งบั่นทอนตัวเองเนี่ยทำให้ล้าล้าหลังว่าจะเอาไงดีจะเอาไงดีทำให้เราเป๋อยู่ระยะหนึ่งตอนที่เราสงสัยสงสัยยังไม่พอนะยังทำให้เราเนี่ยไม่รุดหน้าด้วยเพราะว่าความสงสัยนั้นเป็นเครื่องล้าล้าหลังให้เราเนี่ย สับสนทำให้เรานี่ไม่ก้าวออกไปไม่ก้าวเดินไปมัวแต่เพราะสารวนกับจุกที่นั้นว่ามันสงสัยจะทำยังไงบางครั้งสงสัยบางครั้งหายสงสัยอยู่อย่างนั้นแหละทีนี้นักปฏิบัติสังเกตไหมว่าเวลาสงสัยก็ดีไม่สงสัยก็ดีเนี่ยอะไรเป็นมูลเหตุก็ต้องไปรู้อีกว่าอ๋อขณะใดจิตเราเห็นตัวเองอยู่ เห็นตัวเองตับไตไส้พุงเห็นด้วยอุบายอยู่ความสงสัยขณะนั้นหายไปเลยไม่มีมั่นใจทางเส้นนี้ว่าเป็นทางที่ดำเนินไปทางถูกต้องมั่นใจปฏิปทาว่าเราดำเนินมานี้ไม่ผิดแน่ขณะใดภาพเราหายจิตใจของเราไม่มีอุบายนั้นตั้งไว้ขณะนั้นความสงสัยก็เกิดขึ้นเลยว่าเอ๊ะเราทำมาเนี่ยจะถูกหรือเปล่าเนาะ ก็เมื่อกี้เนี่ยบอกว่าไม่สงสัยแล้วเมื่อกี้มาอีกสักระยะเอาบอกสงสัยอีกแล้วก็เมื่อกี้ก็บอกว่าสงสัยอยู่เดี๋ยวนี้เริ่มไม่สงสัยอีกละมันผัดกันไปผัดกันมาผัดกันไปผัดกันมาทั้งที่ว่าเราก็เคลียร์ตัวเองเป็นระยะว่าไม่สงสัยแล้วนะสักพักเอาสงสัยอีกแล้วไปอยู่เรื่อยๆทําให้ความสงสัยและไม่สงสัยนี้สับเปลี่ยนเหมือนหมุนเวียนกันไป บางครั้งก็โอ้มั่นใจมั่นใจบางครั้งก็ไม่มั่นใจแต่เราก็ไปดูว่าไอ้ที่มั่นใจกับไม่มั่นใจน่ะอะไรเป็นสาเหตุเราก็รู้ได้ทันทีว่าภาพเราหายเท่านั้นแหละความสงสัยมาทันทีเลยแต่ภาพเราอยู่ความสงสัยก็หายหน้าเหมือนกันฉะนั้นบุคคลใดรู้ว่าความเกิดของวิจิกิจฉานี้เกิดด้วยภาพของเรานั้นหายและภาพเรามาความวิจิกิจฉาก็หายไปเราก็ตั้งส่วนไม่สงสัยนั้นไว้ ก็คือโยนิโสมนสิการไว้เสมอนั่นก็คือการแก้ฉะนั้นนิวรณ์ห้าตัวเนี่ยเรารู้หมดว่านิวรณ์ความเกิดของนิวรณ์ความดับของนิวรณ์การตั้งไม่ได้ของนิวรณ์ตั้งอย่างไรเราถือว่าเราเป็นผู้รู้เขารู้เรารู้ว่าข้าศึกมีอาหารอย่างไหนรู้ว่าจะทำลายห้าศึกด้วยอาหารของเขาเนี่ย ทำลายอาหารอย่างไรเราก็เลือกฝ่ายทำให้ข้าศึกนั้นทำลายอาหารข้าศึกก่อนรู้ว่าเราคิดถึงเพศตรงข้ามนั้นทำให้เราเกิดกิเลสวันหลังเราก็นึกถึงภาพเราเสมอเวลาภาพเพศตรงข้ามมาก็ตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยมันก็ไม่ได้อาหารเมื่อก่อนเมื่อเขาปรากฏในจิตใจเราเราก็คอยจะคอยตามและภาพนั้นก็ไม่ค่อยสลัดทิ้งตั้งภาพไว้นั้นอยู่เนืองนิด อันนั้นเขาก็ได้อาหารมันก็โตวันโตคืนนะต่อมาภายหลังเรารู้ว่าอ๋อภาพนี้เองทำให้เกิดกิเลสหญิงก็ชายขึ้นมาวันหลังเกิดมาปุ๊บตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยกัดฟันหน่อยก็แล้วกันอย่าตั้งเขาไว้ตั้งเราดีกว่าฉะนั้นนักปฏิบัติเห็นอย่างนี้เนี่ยการมฉันทะที่ไม่เกิดก็ไม่เกิดเพราะมันไม่ได้อาหารมันจะเกิดจะเกิดเราก็ดับเสียแล้วมันจะเกิดจะเกิดเราก็ดับเสียแล้ว เหมือนไฟจะลุกจะลุกน้ำสาดแล้วเวลามันลุกกองน้อยๆเนี่ยไฟดวงน้อยๆเนี่ยสาดหน่อยหนึ่งก็ดับแล้วแต่ถ้ามันลุกมากกว่านั้นน้ำขันหนึ่งเอาไม่อยู่นะดีไม่ดีเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่ฉะนั้นนักปฏิบัติพยายามที่ว่ามันเกิดน้อยๆรีบดับก่อนเลยเพราะมันจะดับง่ายอย่าให้มันเกิดมากกว่านั้น แต่นักปฏิบัติมันคอยจะใจอ่อนเนาะเดี๋ยวก็ดับก็ได้เดี๋ยวให้มันมากกว่านี้หน่อยกำลังเพลินอยู่มันเป็นเช่นอย่างนั้นนะมันคอยจะเพลิน
ฉะนั้นความเพลินนี้จึงเป็นเรียกว่าเป็นความเขาเรียกว่าเป็นความเคลิบเคลิ้มเป็นความหลงไหลคนเรามักจะเพลิดเพลินนันทิแปลว่าความเพลินนี้เป็นเครื่องฉาบไหลนะจิตใจของเราเนี่ยให้เคลิ้มเคลิบเคลิ้มไปนักปฏิบัติอย่าลืมว่าความเพลินนี้ เหมือนยาสลบนะเหมือนยาทำให้เรานี่เคลิบเคลิ้มฉะนั้นอย่าให้ความเพลินมีอยู่ในใจเราอย่าให้ความเพลินนั้นครอบงำใจเราให้เราพยายามสลัดทิ้งความเพลินให้มากที่สุดอย่าให้เขาเพลิดเพลินตัวนันทิดัวความเพลินนี้ได้เรื่องเหมือนกันนะเอาเรื่องเหมือนกันฉะนั้นเราคอยจะใจอ่อนนะให้ใจแข็งหน่อยแล้วกัน ของอ่างก็คือว่ารู้จักข่มใจตัวเองเขาเรียกว่าธรรมะข่มขี่ใจของตัวเองที่เคยเคลิบเคลิ้มหลงไหลในอารมณ์ที่ควรจะที่ชวนยั่วยวนให้ควรหลงไหลนักปฏิบัติพยายามฝืนใจว่าเราต้องข่มใจตัวเองหน่อยเขาเรียกว่าธรรมะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสัญญมะคือความสำรวม สำรวมจิตใจของเรานั้นอย่าให้ตั้งภาพนั้นไว้อยู่หนึ่งนิดสำรวมทางไหนสำรวมตาอย่าเอาภาพมานะหูอย่าเอาภาพมานะจมูกลิ้นกายใจอย่าเอาภาพเข้ามาสำรวมอินทรีย์นั่นเองนะอินทรีย์ทั้งหกเนี่ยจะไปเอามาอยู่เลยนักปฏิบัติก็พยายามที่จะพยายามข่มใจและก็สำรวมอยู่หนึ่งนิดทำให้เราเนี่ยฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านี้ได้ต่อไปจึงว่า ความฝืนความไม่เพลิดเพลินเหล่านั้นเป็นเครื่องทำให้เราเนี่ยเป็นตบะธรรมอันหนึ่งทำให้เราเนี่ยก้าวไปสู่มรรคผลนิพพานได้ทีนี้เรามาดูที่ว่ากิเลสของเราเกิดมาหลายภพชาติเนี่ยเกิดขึ้นมาทำให้อาหารของนิวรณ์ห้าเนี่ยกิเลสทุกตัวเนี่ยเป็นอาหารของนิวรณ์ห้าหมดเลยเท่ากับว่า หลายภพชาติที่เราสะสมกิเลสมาตลอดมาถึงชาตินี้มันก็ยังไม่อยู่ในใจเราเพราะแต่ละชาตินั้นเราให้อาหารมันตลอดนะมันก็เลยโตอยู่ในใจเราทีนี้เวลาสังเกตไหมว่ากิเลสเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเกิดได้อย่างไรก็คือว่าเรานึกถึงภาพคนอื่น ที่ไม่ใช่ภาพตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายเกิดสมมติว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเนี่ยมันหลายภพชาติเมื่อคิดแล้วเนี่ยกิเลสตัวนี้ก็เลยหมักหมมอยู่ในจิตเรามากมายเท่ากับว่าการที่เขาสะสมอยู่ในใจเราทุกวันทุกวันนั้นทำให้เรามีกิเลสตัวนี้มากมายแล้วประจำวันของเราก็ยังคิดไปอย่างนี้อีก มันก็ได้อาหารทีนี้เราไปทำสมาธิกันมาฝึกสมาธิกันตามวัดตามวาเราได้สมาธิทำจิตให้นิ่งลงไปเราฝึกกว่าจะได้ก็ยากเมื่อได้แล้วเนี่ยเวลาออกจากสมาธิมาเราก็ไปคิดถึงเขาอีกเท่ากับว่าเราไปให้อาหารเขาอีกเพราะว่าทำไมต้องคิดถึงเขาเพราะไม่รู้จะไปทางไหน ก็ไปทางเก่านั่นแหละสิ่งที่เคยมีอยู่แล้วเนี่ยมันมีอยู่แล้วออกจากสมาธิเรายังไปคิดเพิ่มเติมก็ไปอีกกลายเป็นว่ากิเลสก็มีเหมือนเดิมต่อไปแล้วสมาธิที่เราทำนั้นจะเป็นสมาธินำไปสู่การหลุดพ้นได้อย่างไรก็เป็นสมาธิชั่วคราวเท่านั้นเองนะ ทำให้เราไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่ความหลุดพ้นได้เพราะอะไรเพราะว่าสมาธิของเรานั้นทำแล้วเนี่ยออกจากสมาธิก็ไปทางเก่านั่นเองซึ่งทางเก่านั้นเป็นทางที่ทำให้เราเนี่ยมีปัญหาอยู่แล้วก็คือกิเลสเรามากมายแล้วเชื่อไหมว่าสมาธิที่เรามีความสงบนั้นไม่สามารถที่จะทำให้กิเลสเราหายได้เลย ที่เราสะสมมาในใจเราหลายภพชาตินั้นไม่สามารถที่จะทำให้จิตของเรานั้นหมดกิเลสได้
เวลาออกจากสมาธิกิเลสเราทุกอย่างก็มีเหมือนเดิมทำไมสมาธิของเราจึงทำลายไม่ได้เพราะสมาธิของเรานั้นไปกดทับไปเฉยเขาออกไม่ได้เขายังไม่ออกนะเขาเรียกว่าโบราณที่บอกว่าหินทับหญ้าเมื่อเอาหินออกหญ้าก็โตต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันว่าเราทำสมาธินี้เนี่ยเราทำสมาธิไปสมาธินั้นแค่ทับอารมณ์เราไว้กิเลสเราไว้ออกมากิเลสเราก็มีเหมือนเดิมทำใหม่สมาธิใหม่ก็ออกมาก็มีเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะเราเข้าสมาธิเนี่ยชั่วโมงหนึ่งสมมตินะแต่เวลาเราออกสมาธิมาเนี่ย20กว่าชั่วโมงเนี่ยเราปล่อยให้จิตเนี่ยไปหากิเลสหมดเลยแล้วมันจะสู้ไหวหรือออกมากกว่านิ่งอะออกมากกว่าสงบออกมากกว่าสมาธิเนี่ยสมาธิมีนิดเดียวชั่วโมงเดียวแล้วก็ที่ไปหากิเลสไปเกือกกั้วกิเลสมารู้กี่ชั่วโมงนะและอะไรจะเหลือการทำสมาธิของเราก็ไม่ก้าวหน้านะไม่ก้าวหน้าทีนี้การทำสมาธิของเรานั้นจึงว่าไม่สามารถที่จะชนะข้าศึกได้เราจะต้องมีการอบรมมรรคขึ้นมาเราจะเห็นได้ว่ากิเลสของเราเนี่ยเกิดขึ้นเพราะความคิดตอนที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดด้วยความคิดเช่นว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเมื่อเราคิดแล้วกิเลสถึงได้เกิดขึ้นมาอันนี้ฝ่ายเกิดถ้าเกิดด้วยความคิดแต่เราไปล้างด้วยความสงบล้างไม่ได้เอาความสงบไปล้างกิเลสไม่ได้เป็นเพียงแต่ว่าความสงบนั้นไปทับเฉยไม่สามารถจะล้างเราเห็นไม่ว่าเวลากิเลสของเราที่มีอยู่ในใจของเรานั้นที่มันเกิดขึ้นเพราะเราคิดเรื่องนี้มานานมันก็เลยเกิดในใจเรามานานถ้าเราจะเอาออกก็ต้องออกด้วยความคิดเพราะเมื่อเข้ามาก็ความคิดทำนำเข้ามาการคิดเป็นทำให้กิเลสนั้นเกิดขึ้นมาถ้าจะออกก็ต้องใช้ความคิดนั้นออกไปเอาเป็นว่ากิเลสเกิดจากความคิดเวลาจะออกก็ต้องออกด้วยความคิดมันถึงจะออกกันแสดงว่าเอาความคิดไปล้างกันน้ำนั่นแหละเปื้อนเปื้อนน้ำนั่นแหละสกปรกแต่ก็อาศัยน้ำนั่นเองล้างน้ำนะเอาน้ำดีไปล้างน้ำเสียน้ำเสียนั้นจะถูกชะล้างก็คือเอาน้ำดีไปล้างไปไล่มือหนึ่งเราสกปรกก็ต้องใช้มือหนึ่งเข้าไปช่วยล้างแต่มือก็ล้างมือนั่นเองมือสกปรกแต่มือหนึ่งไม่สกปรกเลยก็เอามือไม่สกปรกนั้นไปล้างมันก็เลอะกันทั้งคู่เดี๋ยวก็ล้างออกทั้งคู่เหมือนกันอย่างนี้แหละเอามือล้างมือเอาเท้าล้างเท้าเอาอารมณ์มาล้างอารมณ์นักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าตอนที่เราเกิดกิเลสเนี่ยคือเรานำเขามาคิดเราตั้งภาพเขาไว้ในใจเราเวลาเกิดด้วยพิธีนี้การเกิดกิเลสของเราก็คือว่าเราคิดถึงเขานั่นคือทำให้กิเลสที่เกิดอยู่แล้วหรือไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดอยู่แล้วก็งอกงามถ้านักปฏิบัติคิดว่ากิเลสเกิดด้วยวิธีนี้เราจะดับกิเลสก็คือดับด้วยวิธีความคิดนี่เองก็คือคิดเขาเป็นฝ่ายเกิดต่อมาเราอย่าคิดเขาก็คิดเราดิคิดเราเท่าไหร่ก็เป็นฝ่ายดับเท่านั้นคิดเราทุกวัน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 มันก็ดับทุกวัน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 
คิดเขาทุกวันทุกวันทุกวันมันก็เกิดทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยเอาความคิดมาเมื่อก่อนเราปล่อยจิตของเรานี่คิดถึงเขาประจำทุกวันเรื่อยๆอยู่เนืองๆแต่ทุกวันนี้เรามาอบรมเราเอาจิตคิดถึงเราอยู่ประจำคิดถึงเขานั้นเป็นสุภนิมิตแต่คิดถึงเรานั้นเป็นอสุภนิมิตมาแก้กัน เพื่อจะแก้นิวรณ์ห้านั้นให้สลายตัววันๆก็คุกรุ่นในเรื่องอสุภะอสุภะหรือคิดถึงตัวเองเน่าบ้างเปื่อยบ้างคิดตัวเองที่เป็นของปฏิกูลบ้างวันๆก็คุ้นคิดแต่เรื่องนี้เชื่อเหลือเกินว่าการคิดอย่างนี้เขาเรียกว่าเนกขัมมะแต่ถ้าเราเอาเขามาคิดเนี่ยเป็นกาม เป็นฝ่ายเกิดถ้าเราคิดถึงตัวเองเป็นรูปอสุภะนี้เป็นเนกขัมมะเนกขัมมะแปลว่าออกจากกามเป็นฝ่ายดับ อันนี้แหละนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าเราจงรู้เถอะว่าถ้าเราจะดับกิเลสของเรานั้นเราจะต้องคิดเหมือนกันแต่คิดอีกฝ่ายหนึ่งก็คือคิดถึงเราแสดงว่าเขากับเรานี่เองเป็นศัตรูคนละด้านที่ผ่านมาเนี่ย เราคิดถึงเขาทำให้กิเลสเกิดในใจเรามากมายตอนนี้ไปเราก็คิดถึงเราซึ่งจะต้องดับกิเลสมากมายนั้นด้วยการคิดถึงเราวันๆก็ขยันคิดถึงตัวเองเหมือนเมื่อก่อนขยันคิดถึงเขานั่นเองอันนี้แหละนักปฏิบัติจะเห็นได้ว่าเอาความคิดมาแก้กันแล้วสุดท้ายถ้าแก้ได้มันจะออกหมดเลยกามก็ออกพยาบาทก็ออก ทินนามิทาอุทจจะอุกุจจะวิจิกิจฉาก็จะออกหมดเลยให้เราเห็นว่าการดับกิเลสนั้นก็ดับด้วยความคิดนี่เองไม่ใช่ดับสมาธิเลยแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนที่ทำสมาธิมาแทบตายก็ไม่ได้ใช้เลยสิก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเวลาจะพิจารณาต้องถอยออกสมาธิออกก่อนนะอยู่ในสมาธิก็ทำไม่ได้นะ เท่ากับว่าคนไหนที่ฝึกสมาธิมาตอนที่จิตเข้าในสมาธิใช้ไม่ได้เลยไม่ได้ใช้เลยแต่ต้องรอจิตออกมาก่อนถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องทำสมาธิได้ไหมเมื่อมีสมาธิเนี่ยก็ต้องรอให้มันจิตออกมาก่อนที่มันคิดได้ก่อนถึงได้คิดถ้ายังคิดไม่ได้ก็ยังคิดไม่ได้ยังทำไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องทำสมาธิหรอกพิจารณาไปเลยได้ไหม ได้เท่ากันเอาเป็นว่าคนมีสมาธิเนี่ยก็ต้องรอจิตออกสมาธิก่อนถึงจะพิจารณาได้เพราะอยู่ในสมาธิคิดพิจารณาไม่ได้เพราะจิตมันนิ่งเกินไปเราถึงว่าถ้านิ่งเนี่ยมันละกิเลสได้ไหมไม่ได้สิก็บอกแล้วว่ากิเลสของเราจะละได้ด้วยการคิดไงก็ต้องรอเขาออกก่อนเมื่อออกมาเนี่ยเขาถึงทำได้แสดงว่าสมาธิที่เราทำนั้น ตอนลึกๆนั้นเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้อะไรเลยได้แต่ไปพักเฉยๆแล้วเวลาออกมาเนี่ยเขาไม่อยากให้เขาไม่อยากให้เราเนี่ยออกไปคิดข้างนอกฉะนั้นเท่ากับว่าคนที่มีสมาธิเนี่ยเวลาเข้าก็เข้าไปเวลาออกมาอย่าปล่อยจิตออกข้างนอกถ้าเราออกข้างนอกเราก็ไปคิดถึงเขาอยู่ดีกิเลสเราก็มากเหมือนเดิมก็คิดถึงตัวเองนะ กรณีหนึ่งคนที่ไม่เคยทำสมาธิหรือทำแล้วสมาธิหายไปแล้วหรือทำแล้วไม่ค่อยจะได้ก็ให้พิจารณาไปเลยเพราะระดับจิตปกตินี้ทำให้เราเกิดกิเลสได้อยู่แล้วแล้วเวลาดับก็จิตปกตินี่เนี่ยเราทำให้ดับได้ดับกิเลสได้อยู่แล้วก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วก็คือจิตปกตินี่เอง การเข้าใจอย่างนี้การอบรมอย่างนี้มรรคจึงไม่มรรคอริยมรรคเนี่ยจึงไม่จัดสมาธิไว้ข้างหน้าเลยจัดปัญญาไว้ข้างหน้าแล้วก็แบ่งจิตเป็นสองฝ่ายว่าเขากับเราแล้วก็ห้ามเขาไว้แล้วก็สร้างที่เราขึ้นมามรรคข้อที่สองนี่ก็คือว่าห้ามจิตเนี่ยเราเนี่ยไม่ให้ไปหาเขาแล้วก็คิดถึงเราให้มากขึ้นมาแล้วนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องอบรมให้เห็นตัวเอง ก็คือร่างกายนี้ขึ้นมาเพื่อจะเอาความเห็นตัวเองเนี่ยไป
ทำลายภาพทั้งหมดที่อยู่ในใจเราเท่ากับว่าเราจะต้องสร้างภาพเราขึ้นมาสร้างแบบไหนสร้างตามเป็นจริงว่าเรามีจริงอย่างไรให้เห็นอย่างนั้นเพื่อจะเอาภาพของเหล่านั้นทำลายภาพอื่นให้สิ้นไปนะอันนี้ก็เคยว่า นิวรณ์ข้อที่หนึ่งเนี่ยก็คือกามฉันทะก็คือภาพเขาอยู่ดีนิวรณ์ข้อที่สองพยาบาทก็ภาพเขาอยู่ดีนิวรณ์ข้อที่สามทีนมิทะข้อนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องง่วงเหงาเฮานอนเกี่ยวกับเรื่องอาหารเกี่ยวกับการจับเจ้ากังคุดคู้ก็แก้ไปนะข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่สี่นี้อุทธัจจะก็คือคิดถึงเขาก็ฟุ้งซ่าน ข้อที่ห้าก็มีภาพเขานั่นเองถึงวิจิกิจฉาถึงได้สงสัยรวมความแล้วเนี่ยทางเส้นเก่าเราที่เรามีอยู่นั้นเป็นอาหารของนิวรณ์ห้าให้ปิดเสียอย่าเดินทางเส้นนั้นเพราะนิวรณ์ห้างอกงามในทางเส้นนั้นนะนิวรณ์ห้างอกงามในทางเส้นนั้น ทางเส้นเก่าเราที่เคยไปคิดถึงเขาไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างนั้นเป็นทางงอกงามของนิวรณ์ห้าถ้าเราจะทำลายนิวรณ์ห้าเพราะนิวรณ์ห้าในตัวขัดขวางของเราเนี่ยไม่ให้เราได้สมาธินั้นต้องเอาจิตไว้แค่ตัวเราหัวเท้าเท่านั้นนะไม่เอาจิตไว้นอกตัวเรา อันนี้แหละจึงว่าทุกคนจะต้องเอาจิตไว้ที่ตัวเราสู้ถ้าเอาจิตไว้ในตัวเรานั้นจะเป็นอินทรีย์ห้าเลยไม่ใช่นิวรณ์ห้าหรือจะเป็นโพชฌงค์เจ็ดไปเลย อันเดียวกันแสดงว่าจิตอยู่ในตัวเราเนี่ยเป็นทั้งหมดเลยเป็นอินทรีย์ห้าโพชฌงค์เจ็ดเป็นสติปัฏฐานสี่เป็นสัมมาปัฏฐานสี่เป็นอิทธิบาทสี่หมดเลยเป็นทั้งหมดเป็นมรรคมีองค์แปดเท่ากับว่าการที่เราจิตไว้ในตัวเรานั้นเป็นอินทรีย์ห้าด้วยเป็นอย่างอื่นด้วยเนี่ยนิวรณ์ห้าก็จะเหี่ยวเฉาลงไปกลายว่าอินทรีย์ห้าก็เริ่มตื่นขึ้นมา พุทธเจ้าถึงได้กล่าวว่าเมื่ออินทรีย์ห้าหลับอยู่นิวรณ์ห้าชื่อว่าตื่นอยู่เมื่อนิวรณ์ห้าหลับแล้วอินทรีย์ห้าถือว่าเป็นผู้ตื่นแล้วหมายถึงว่าจิตอยู่ข้างนอกเป็นนิวรณ์ห้าตื่นอยู่แต่อินทรีย์ห้าหลับหมดเลยจิตเราอยู่ในตัวเราปุ๊บเนี่ยอินทรีย์ห้าตื่นละ แต่นิวรณ์ห้าจะหลับละนักปฏิบัติต้องเข้าใจอย่างนั้นว่าจิตอยู่ที่เขานิวรณ์ห้าตื่นแต่อินทรีย์ห้าหลับจิตอยู่ที่เราอินทรีย์ห้าตื่นแต่นิวรณ์ห้าจะหลับเราก็เลือกอินทรีย์ห้าตื่นสินิวรณ์ห้าหลับเราก็ไม่เอาไม่ตั้งไว้ข้างนอกนะตั้งเรื่องอินทรีย์ห้าตั้งไว้ข้างไหน ถ้าอย่างนั้นกิเลสเราทั้งหมดเนี่ยเราเกิดมาหลายชาติเนี่ยเกิดจากความคิดที่เราคิดถึงเขาชาตินี้อย่าเพิ่มเติมเลยอย่าเพิ่มเติมเลยจงตัดการคิดถึงเขาซะทั้งหมดเลยอย่าคิดเพราะถ้าคิดนั่นคือเราเพิ่มอาหารให้เขาอยู่ดีเมื่อตัดจิตเราไม่ให้คิดถึงใครให้เอาจิตทั้งหมดเนี่ยที่ไม่คิดถึงใครมาคิดถึงตัวเอง เมื่อเราคิดถึงตัวเองนั้นกิเลสก็จะหมดไปหมดไปนะกิเลสทั้งหมดก็จะหมดไปหมดไปด้วยวิธีนี้ทำให้เราได้เห็นว่าศึกครั้งนี้ก็คือว่าเราจะต้องนึกถึงตัวเองการที่นึกถึงตัวเองนั้นเป็นทางออกของกิเลสวันวันหนึ่งเนี่ยหญิงก็คิดถึงหญิง ไม่เคยคิดถึงผู้ชายเลยวันวันหนึ่งผู้ชายก็คิดถึงตัวเองไม่เคยคิดถึงผู้หญิงเลย
เวลาคิดเมื่อไหร่เราตัดทิ้งเวลาคิดเมื่อไหร่ก็ตัดทิ้งคือพยายามตั้งเจตนาว่าเราไม่อยากให้คิดแต่ว่ามันก็แอบคิดอยู่เลยนะแต่เราก็ตัดทิ้งดูเลยเหมือนกันเวลาเผลอมันแอบไปคิดก็ตัดทิ้งซะมันแอบคิดก็ตัดทิ้งซะต้องข่มใจตัวเองหน่อยอย่างนี้ตัดอยู่เลยตัดอยู่เลยกามราคะที่ไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดที่เกิดแล้วก็ถูกบรรเทาลงมันไม่ได้อาหารมันก็ผอมลงผอมลงเรามารู้ตัวอีกนานเข้านานเขารู้สึกว่าเราเบาบางเรื่องพวกนี้เลยเห็นได้ชัดว่าการดำเนินทางของเรานั้นมาถูกต้องอันนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยเริ่มจะเห็นผลว่าอ๋อกิเลสมันเกิดอย่างนี้มันดับอย่างนี้กลายเป็นว่าเรื่องดับกิเลสนี้ไม่ใช่เรื่องลึกอะไรเรานึกว่าจะต้องเข้าสมาธิลึกๆกันนนจนหูดับไปเลยให้มันนิ่งแน่ไประดับอยู่ข้างไหนไปฆ่ากิเลสข้างไหนเปล่าทีแรกก็ทุกคนก็เคยคิดอย่างนั้นนะปรากฏว่าจิตของเรานี่จิตปกตินี่เองการเกิดก็เกิดตรงนี้การดับก็ดับตรงนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเกิดที่ไหนเนี่ยให้ดับที่นั่นถ้าเกิดตรงนี้ไปดับที่โน่นในลึกๆนั้นมันก็เหมือนกับศาสตร์นะดับไฟไม่ถูกกองไฟนั่นเองเอาน้ำไปดับไฟแต่ลดกองไฟไม่ถูกมันจะดับหรือไฟเหมือนว่าไฟลุกตรงนี้เนี่ยเราไปศาสตร์น้ำตรงโน้นแล้วมันถูกที่หรือเปล่าล่ะแล้วมันจะดับได้ไหมขณะที่กิเลสเกิดในจิตปกติแต่เราจะเข้าสมาธิลึกๆไปดับหาไม่เจอหรอกเพราะกิเลสไม่ได้เกิดที่ลึกเกิดที่ตื้นฉะนั้นพุทธเจ้าถึงบอกว่าตัณหาเกิดที่ไหนให้ดับที่นั่นอะไรคือตัณหาล่ะจิตออกไปทางตาเขาเรียกว่ารูปตัณหาไปหาอะไรหารูปจิตไปทางหูไปหาเสียงเขาเรียกว่าสัทธตัณหาจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสใจคู่กับอารมณ์เป็นตัณหาทั้งหมดเมื่อมันเกิดตรงนี้เมื่อมันดับก็ดับที่นี่ดับเวลานี้ดับตรงนี้อารมณ์อยู่ในอารมณ์ระดับนี้เท่ากับว่าจิตของเราเกิดกิเลสเป็นจิตปกติเมื่อเราจะดับก็ดับจิตปกตินี่เองถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการทำสมาธิของเราลึกเนี่ยก็ไม่จำเป็นก็ได้ไม่จำเป็นก็ได้บนคนที่ถนัดอย่างนั้นก็จำเป็นก็ได้ไม่จำเป็นก็ได้นะเพราะยังไงก็ต้องรอจิตออกมาสมาธิก่อนมันจะทำได้จิตอยู่ในลึกก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเมื่อรอมาแล้วเนี่ยเมื่อเราออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยถึงทำได้เนี่ยแล้วสมาธิที่ทำจะใช้ประโยชน์อะไรก็มีประโยชน์อยู่บ้างนะประโยชน์ตรงไหนล่ะเวลาเราออกสมาธิเนี่ยเชื้อของสมาธิมันก็ยังมีอยู่เลี้ยงจิตอยู่ถึงจิตจะคิดได้แต่เชื้อของสมาธิมันก็พอมีอยู่การที่มีเชื้อสมาธิมีอยู่นั้นทำให้จิตการประคับประคองจิตนี่ที่จะพาการพิจารณาเนี่ยก็สะดวกขึ้นนะเพราะเชื้อของสมาธิมันยังค้างอยู่หน่อยหนึ่งแต่มากไม่ได้นะมากก็ไม่ได้มากหรือจิตคิดไม่ได้เลยมันจะนิ่งอย่างเดียวมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรดังนั้นการนิ่งของจิตนั้นไม่ใช่การทำลายกิเลสเลยเป็นการนิ่งทับนิ่งทับแต่ไม่ได้ละกิเลสอะไรแสดงว่าการนิ่งของจิตนั้นเป็นการกดทับจิตไว้เท่านั้นแต่การละยังไม่มีเหมือนผ้าที่เราไปกองทับกันไว้น่ะมันจะที่ผ้าที่ใช้แล้วนะเหมือนผ้าที่เราใช้แล้วเปื้อนแล้วเนี่ยไปทับไว้เนี่ยคิดว่าการทับอย่างนั้นทำให้มลทินของผ้านั้นออกไปหรือผ้าจะสะอาดได้ด้วยการทับนั้นมันจะออกได้ยังไงล่ะจะออกด้วยวิธีไหนก็ต้องเอามาซักมาขยี้นะมันถึงจะออกไม่ใช่ว่าทับแล้วมันจะออกได้แสดงว่าต้องขยี้ก็คือคิดนั่นเองนะตอนที่เราไปเอาผ้าผืนนี้ไปเปิดเปื้องเราก็ถูกคุกเขาด้วยมลทินการผ้าที่เราผ้าของเราที่ไปคุกเขาสิ่งสกปรกเนี่ยทำให้ผ้าเราเปื้อนเวลาเปื้อนก็ถูกคุกเขาด้วยสิ่งสกปรกเวลาออกก็ถูกคุกเขาด้วยสิ่งที่ทำให้สะอาดคุกเขาด้วยสิ่งที่ซักล้างนั่นเองนะ
ถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยจึงได้ว่าการละกิเลสนั้นจะละด้วยจิตปกตินะสมาธิที่เราทำมาทั้งหมดนะก็ช่วยได้นิดหน่อยตรงที่ออกมามีเชื้ออยู่หน่อยหนึ่งก็พอด้วยทำให้เราได้พิจารณาได้บ้าง ส่วนที่คนที่ไม่เคยทำสมาธิหรือทำแล้วมันไม่ได้หรือได้แล้วมันหายก็พิจารณาไปเลยเดี๋ยวสมาธิมันก็จะมาขึ้นมาเองมีขึ้นมาเองอันนี้แหละจึงว่าการทำสมาธิของเรานั้นเราจะทำได้สองวิธีก็คือคนที่มีสมาธิก็ให้รอถอยมาให้เข้าก็เข้าไปเวลาออกมาก็ให้พิจารณาแต่ต้องหนักพิจารณานะอย่าเข้าบ่อยถ้าเข้าบ่อยไม่เจริญ พอการเข้านั้นเป็นการไม่ได้เลยเป็นการพักเฉยๆมันจะเสียเวลาเขาเรียกว่าติดสมาธินั่นเองแล้วถ้าเราพิจารณาจนเหนื่อยแล้วคุณไปพักพอได้แต่สําหรับคนที่ไม่เคยทําสมาธิหรือทําสมาธิแล้วไม่เกิดให้พิจารณาไปเลยเดี๋ยวสมาธิเราจะเกิดขึ้นมาทีละน้อยละน้อยมากขึ้นเองก็เท่าเทียมกันกับคนแรกฉะนั้นคนแรกกับคนที่สองเนี่ยไปด้วยกันได้ นะแต่ที่มาต่างกันเท่านั้นเองอีกคนหนึ่งเนี่ยอาศัยสมาธิอีกคนหนึ่งไม่ต้องอาศัยสติกับปัญญานะใช้สติปัญญาเท่านั้นเองไปได้แล้วแล้วเวลาทำแล้วสมาธิมันจะเกิดขึ้นมาทีละน้อยละน้อยจนมากขึ้นเองก็เท่ากันนะเท่ากันดังนั้นวิธีทำเนี่ยกรรมฐานมีสองแบบแบบหนึ่งก็คือทำสมาธิแล้วออกมาก็ค่อยพิจารณาอย่าไปข้างนอกข้างนอกเนี่ยตัดเลยนะ คบไม่ได้เลยข้างนอกคบไม่ได้เลยคบแล้วเป็นเรื่องเราก็เป็นคนเก่านั่นเองประเภทที่สองนี้ก็คือว่าทำสมาธิไปเลยเราก็เอาตรงนี้ไปเลยเดี๋ยวสมาธิเราจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกอย่างฌานก็เกิดญาณก็เกิดก็เป็นอันว่าละกิเลสได้เมื่อหญิงเนี่ยไม่คิดถึงชายมานาน เมื่อชายไม่คิดถึงหญิงมานานแถมตัวเองคิดถึงตัวเองแล้วก็เห็นตัวเองด้วยความเป็นปฏิกูลกามราคะก็จะเบานะนิวรณ์ห้าทุกตัวก็จะเบาหมดเลยบางลงบางลงบางลงเพราะเราไม่ได้ให้อาหารการคิดถึงตัวเองนั้นคือไม่ได้อาหารของนิวรณ์ห้าแล้วเพราะนิวรณ์ห้านั้นอาศัยว่าเราคิดประจํามันก็เลยได้อาหารมันก็เลยงามแต่ตอนนี้เราไม่ลดน้ําแล้ว มันก็แห้งเหี่ยวเฉาไปเมื่อก่อนเราลดน้ําทุกวันการลดน้ําก็หมายถึงคิดประจําวันเราเนี่ยนะประจําวันเราคิดอยู่เลยมันก็ทําเหมือนว่าลดน้ําอยู่เลยมันก็ได้งะได้น้ํามันก็งอกงามตอนหลังเราไม่คิดแล้วนะก็ทําให้เราเหี่ยวทําให้เขาเนี่ยเหี่ยวเฉาลงไปอันนี้แหละจึงว่าเราทําให้นิวรณ์ห้านั้นเบาบางลงได้ก็คือการอบรมมรรค เมื่อเราอบรมมรรคว่าคิดว่ากิเลสเราที่เคยคิดมาในหลายชาติสมมติว่าเราเกิดมาหลายชาติวันแต่ละชาติเราก็คิดเรื่องกามเรื่องอะไรพวกนี้มาตลอดปล่อยจิตออกไปทางหูทางตามาตลอดเราคิดมาหลายชาติแต่เรามาทำกรรมฐานชาตินี้ชาติเดียวทำแล้วเนี่ยกิเลสเรายุบไปเยอะเลยเนี่ยถือว่าเร็วแล้ว ระหว่างที่เราเกือกกลัวนั้นมากมายเวลานานเวลานานมากกว่าแต่เวลาเราปฏิบัตินี้ไม่นานไม่มากเลยเราสามารถที่จะเห็นผลว่ากิเลสเราลดไปตั้งเยอะถือว่าเราลวดเร็วแล้วนะเท่ากับว่าเราคิดมาเท่าไหร่เราคิดถึงเขาเท่าไหร่เราจะต้องคิดถึงเราเท่านั้นเพื่อจะแก้กันนะสมมติว่าเราคิดถึงเขามาเนี่ย น้ำหนักร้อยกิโลนะคิดเป็นน้ำหนักเวลาคิดถึงตัวเองก็ร้อยกิโลเอาร้อยเหล่าเนี่ยไปแก้ร้อยเขามันจะเหลือศูนย์พอดีเราถึงจะหมดกิเลสนะเมื่อก่อนเราคิดถึงเขาเนี่ยมากมายคิดด้วยสุภานิมิตแต่ว่าเราปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยเราจะคิดถึงตัวเองมากมายด้วยอสุภานิมิต วันวันก็อสุภะอสุภะอสุภะทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยจิตมันก็ลดลงกามกิเลสก็ลดลงไปตั้งเยอะ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 เลย
ทำให้เราเห็นผลว่าโอ้กิเลสเราบางเยอะเลยวันๆก็คู่กูลเรื่องอสุภะอสุภะประจำประจำประจำเหมือนเมื่อก่อนคิดถึงเขาประจำประจำเป็นสุภะนิมิตไปอันนี้แหละจึงว่าเรารู้ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายทำให้เกิดกุศลแล้วก็ฝ่ายทำให้เกิดการละกิเลสได้เราทำตรงนั้นให้มากการทำอย่างนี้เรียกว่ามรรคนะ มรรคจึงเป็นทางอบรมด้วยความคิดใช้ความคิดแก้ความคิดแล้วแก้ได้กิเลสจะหมดไปด้วยความคิดตัวนี้มรรคจึงเป็นการเข้าใจยากมากเพราะมรรคเนี่ยเป็นธรรมที่ปรุงแต่งปรุงแต่งแบ่งเป็นสองฝ่ายปรุงแต่งเขาฝ่ายหนึ่งปรุงแต่งเราฝ่ายหนึ่งแต่ปรุงแต่งเขาไม่เอาแต่ปรุงแต่งเรานั่นแหละเป็นการออก การปรุงแต่งเรานั้นเองเขาเรียกว่ามรรคมีองค์แปดนะแล้วเมื่อเราปรุงแต่งเราเนี่ยมรรคจึงเป็นธรรมที่ปรุงแต่งพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าในบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งทั้งหลายเราไม่เห็นอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับอริยมรรคมีองค์แปดซึ่งบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งทั้งหลายนั้นมรรคเป็นเลิศอันนี้มีอยู่ในพระสูตรนะ คนถึงเข้าใจมรรคยากไงว่าก็เมื่อปรุงแต่งเนี่ยทำให้เราเกิดกิเลสยังมีความปรุงแต่งอีกหรือไม่งั้นกิเลสมันจะเกิดไปใหญ่เลยไม่ใช่นะมันกลงปรุงแต่งคนละอย่างกันปรุงแต่งเขาเนี่ยอันนั้นเกิดแน่แต่ปรุงแต่งเราไม่เกิดหรอกนะเราต้องเข้าใจว่าปรุงแต่งตีเหมารวมไม่ได้ ปรุงแต่งเหล่านี้เองเป็นปรุงแต่งที่ทำให้เราดับกิเลสเมื่อเราดับกิเลสได้แล้วเราก็เลิกปรุงแต่งที่หลังมรรคจึงเป็นธรรมที่ปรุงแต่งแต่นิพพานเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งเมื่อเราปรุงแต่งจนหมดแล้วเนี่ยเป็นนิพพานแล้วเราก็เลิกเลยเลิกก็เลิกยาวเลยไม่ปรุงแต่งอีกเลยแสดงว่านิพพานเนี่ยไปด้วยการปรุงแต่ง แล้วก็บรรดาธรรมที่ปรุงแต่งบ้างไม่ปรุงแต่งบ้างวิราคะธรรมเป็นเลิศพระพุทธองค์ทรงกล่าวอย่างนั้นก็คือว่าอุบายใดที่เรามาพิจารณาตัวเราปรุงแต่งบ้างแล้วก็พอถึงนิพพานก็ไม่ปรุงแต่งบ้างนั่นวิราคะธรรมเป็นเลิศวิราคะธรรมนั้นก็คือธรรมที่อุบายที่เรามาน้อมนำพิจารณาตัวเราด้วยความกำจัดความยินดีในเหล่าได้ อุบายใดก็แล้วแต่ที่เรามานึกถึงตัวเราแล้วทำลายความยินดีเสียได้ทำลายความยินดีได้อุบายนั้นเขาเรียกว่ามรรคมีองค์แปดนะอุบายนั้นเขาเรียกว่าวิราคะธรรมซึ่งอุบายเหล่านี้เนี่ยเป็นธรรมที่ปรุงแต่งบ้างไม่ปรุงแต่งบ้างเพราะวิราคะธรรมเนี่ยเราจะต้องทำไปถึงโน่นนิพพานระหว่างที่ไปนี่ปรุงแต่งระหว่างถึงนิพพานนี้ ไม่ต้องปรุงแต่งแต่วิราคะสัญญานั้นยังมีอยู่อยู่ในใจอยู่เสมอวิราคะธรรมนั้นอยู่ในใจอยู่เสมอแต่เป็นวิราคะที่ไม่ปรุงแต่งอะไรจึงพูดเป็นสองนัยยะนะทั้งปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งนะไม่เหมือนมรรคมรรคนี้ปรุงแต่งอย่างเดียวเลยนะเป็นทางที่จะต้องปรุงแต่งเท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราใช้ความปรุงแต่งมาแก้ความปรุงแต่งกัน หลายคนนะไม่เข้าใจตรงนี้บางคนที่เขาไม่เดินทางเส้นนี้เนี่ยเขาปฏิเสธเลยว่าจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อนิพพานเนี่ยเป็นของไม่ปรุงแต่งแล้วก็ทางไปนิพพานนี่ปรุงแต่งไปเอาความปรุงแต่งไปเป็นไปได้นะเพราะว่านิพพานเป็นความไม่ปรุงแต่ง เรื่องนี้เคยมีปัญหามีคำถามในสมัยพุทธกาลอยู่แล้วว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งถามพระอานนท์ว่าเมื่อนิพพานเป็นความสิ้นแห่งตัณหาแต่ตัณหาเนี่ยต้องมีความอยากความอยากจะไปแก้ความไม่อยากได้อย่างไรเหมือนกับว่าความปรุงแต่งเนี่ยจะไปแก้ความไม่ปรุงแต่งซึ่งเป็นนิพพานได้อย่างไรพระอานนท์ก็ ตอบให้ฟังว่าเอาอย่างนี้สมมุติว่าพราหมณ์เนี่ยจะไป
กรุงราชคฤห์หรือเชตวันตอนไปเนี่ยต้องเดินไปไหมล่ะอ๋อต้องเดินไปถ้าไม่เดินจะถึงเชตวันไหมไม่ถึงแต่เมื่อถึงแล้วล่ะเดินจะต้องเดินต่อไปไหมอ๋อไม่เดินก็นั่นไงตอนที่ยังไม่ถึงต้องเดินไปก่อนแต่ถ้าถึงแล้วก็หยุดเดินมรรคก็เหมือนกันว่า เราอาศัยตัณหาละตัณหาก็คือตอนยังไม่ถึงนิพพานต้องเดินไปก่อนแต่เมื่อถึงแล้วก็หยุดเดินก็เท่ากับว่าเราจะต้องใช้จิตเราปรุงแต่งในตัวเราเนี่ยมากที่สุดเดินไปก่อนเมื่อใดกามหมดจากใจเราแล้วเราก็หยุดปรุงแต่งนั่นเองนะหยุดปรุงแต่งเราจะต้องหยุดปรุงแต่งเพราะว่าเราสิ้นแล้วซึ่งกามเรานั้น อันนี้แหละจึงว่าตราบใดกามมีอยู่เราก็ปรุงแต่งอยู่เมื่อกามหมดไปเราก็เลิกกันแล้วก็ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรอีกเลยเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีอย่างนี้นะอันนี้ก็นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยต้องเข้าใจมรรคนะว่ามรรคเป็นธรรมที่เป็นสังคตะธรรมนะแต่เมื่อไปถึงนิพพานแล้วก็เป็นอสังคตะธรรมก็คือไม่ปรุงแต่งอะไรนั่นแหละคือที่สุดของทุกข์ หลายคนไม่เข้าใจตรงนี้คิดว่าในเมื่อนิพพานเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งเราก็ไม่ต้องปรุงแต่งเลยนิ่งอย่างเดียวเลยคนนั้นไม่ได้นะเหมือนกับว่าเราจะไปเชตวันอย่างนี้แล้วก็นิ่งอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวก็ถึงเชตวันแล้วมันจะถึงไหมมันก็ไม่ถึงมันต้องเดินไปก่อนเดินไปถึงเชตวันก่อนแล้วก็ไปถึงเชตวันแล้วก็หยุดเดิน มันยังไม่ถึงเป้าหมายก็เดินไปก่อนสิอันนั้นแหละถึงแน่ก็เหมือนนิพพานเนี่ยเรายังไม่ได้ละกิเลสเราก็ละก่อนสิละแล้วเราก็หยุดนะหยุดการเดินก็บอกเราว่ากิเลสนะเกิดจากความคิดเวลาดับก็ดับด้วยความคิดไงก็เดินทางความคิดนี้ก่อนแล้วเมื่อกิเลสเราหมดก็หยุดเดินกันเราก็เป็นผู้สงบระงับฉะนั้นตัวเราจึงเป็นที่ อยู่ของเราทุกคนที่จะต้องอยู่ในตัวเราการอยู่ในตัวเรานั้นเป็นการอยู่อยู่แล้วเนี่ยมีความสงบระงับก็คือต้องละกิเลสต้องเห็นแจ้งก่อนนะการเห็นแจ้งตัวเรานั้นเราจะแจ้งได้อย่างไรหรือเป้าหมายของการทำครั้งนี้ก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าเวลากเวลากิเลสเกิดเนี่ยเกิดด้วยภาพเวลาดับเนี่ยเราต้องมีภาพเราขึ้นมาการกระทำทั้งหมดเนี่ยที่บอกว่าบรรลุธรรมเนี่ยอยู่ที่ความเห็นชัดของภาพนะเป็นเครื่องวัดของการบรรลุธรรมฉะนั้นนิโรธแปลว่าการทำให้แจ้งเนี่ยก็คือแจ้งชัดในตัวเราถ้าคนไหนแจ้งเห็นตัวเองชัด มากที่สุดจน100%คนนั้นก็คืออินทรีย์คนไหนไม่ชัดก็อบรมต่อไปให้ชัดมากเรื่อยๆนั่นคือระดับของอินทรีย์นะอินทรีย์ที่เราอบรมมาระดับต่างกันก็คือตรงนั้นเพราะเรายังไม่เห็นชัดเห็นตัวเองยังไม่แจ้งพอแจ้งแต่ว่ามันยังแจ้งไม่ชัดยังไม่ชัดนั่นคืออินทรีย์ของเรายังได้แค่นั้นก็ต้องอบรมต่อไป เท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราต้องอบรมตัวเองเนี่ยให้จุดหมายปลายทางก็คือชัดแจ้งชัดแบบไหนชัดแบบที่เรานึกถึงคนอื่นแล้วเราเห็นตัวเราได้เนี่ยเราก็เอาความเห็นตัวเองนั้นเป็นเครื่องอยู่ไปเลยแล้วก็เลิกอยู่กับเขาเมื่อก่อนผู้หญิงคิดถึงผู้ชายเอาผู้ชายเป็นเครื่องอยู่เสมอความร้อนรุ่มก็ทับถมจิตใจผู้หญิงนั่นแหละ ผู้ชายเคยคิดถึงผู้หญิงอยู่เสมอเอาเป็นผู้หญิงเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจของตัวเองกิเลสก็เผาไหม้จิตใจของผู้ชายนั้นแต่ต่อมาผู้ชายก็คิดถึงตัวเองผู้หญิงก็คิดถึงผู้หญิงนั่นแหละต่อไปไม่ต้องคิดอีกแล้วคิดถึงตัวเองตลอดคนทั้งสองก็แยกกันไม่เข้าหากัน สิ่งใดที่เราคิดถึงสิ่งนั้นก็เป็นการเข้าหากันนั่นเองถ้าเราไม่คิดถึงเราก็แยกกันนะ
ฉะนั้นชายไม่ใช่หญิงหญิงไม่ใช่ชายแต่ทุกคนทุกคนทั้งสองผูกพันด้วยฉันทราคะเข้าใจไหมชายไม่ใช่หญิงหญิงไม่ใช่ชายแต่บุคคลทั้งสองผูกพันด้วยฉันทราคะตัวฉันทราคะนั้นเปรียบเหมือนเชือกที่มัดคนทั้งสองไว้ปลายเชือกข้างหนึ่งมัดหญิงไว้ปลายเชือกข้างหนึ่งมัดชายไว้เชือก เป็นความผูกพันระหว่างหญิงและชายนั้นแต่ตราบใดเชือกนั้นไม่มีหรือการทำลายเชือกนั้นเสียหญิงและชายก็แยกกันไปเชือกนั้นคือฉันทราคะนะคือหญิงไม่ใช่ชายชายไม่ใช่หญิงแต่ผู้คนทั้งสองผูกพันด้วยฉันทราคะฉันทราคะคืออะไร ฉันทราคะฉันทะแปลว่าพอใจราคะแปลว่ายินดีแสดงว่าหญิงยินดีในชายชายยินดีในหญิงความยินดีนั่นเองเป็นเชือกผูกโยงกันให้บุคคลทั้งสองนั้นอยู่คนละเขาเรียกว่าอยู่คนละข้างของเชือกหมายถึงว่าบุคคลทั้งสองนั้นผูกพันกันด้วยเชือกเส้นนี้เส้นเดียวแต่ต่างคนต่างกำจัด ฉันทราคะในจะกำจัดฉันทราคะเสียได้บุคคลทั้งสองนั้นก็แยกย้ายกันไปเขาเรียกว่าวัวดำไม่ใช่วัวขาววัวขาวไม่ใช่วัวดำแต่วัวทั้งสองผูกกันด้วยเชือกนะเมื่อเชือกนั้นผูกปลดเปลื้องไปวัวดำและวัวขาวก็แยกกันไปแบบนั้นอันนี้ก็เหมือนกันว่าจิตใจของคนเหล่านั้นผูกพันก็คือฉันทราคะ ความฉันทราคะนี้เนี่ยความฉันทราคะใดๆก็แล้วแต่หมายถึงความยินดีใดๆก็แล้วแต่มาจากล้วนแล้วจะมาจากฉันทราคะในตนทั้งสิ้นการที่เรามีฉันทราคะในตนทั้งสิ้นนั้นเป็นที่มาของฉันทราคะทั้งหมดก็หมายถึงว่าคนเราทุกคนเนี่ยมีความรักตัวเองทั้งนั้นความรักนั้นเป็นฉันทราคะ เชื่อไหมว่าในโลกนี้เนี่ยสิ่งที่เรารักที่สุดก็คือตัวเราเองความรักนั้นเป็นฉันทราคะเมื่อเรารักตัวเองมากที่สุดเราก็เลยรักผู้อื่นด้วยตามมาทีหลังแสดงว่ารักเราก่อนรักเขาถึงเป็นของที่ตามมานะคนทุกคนรักตัวเองมาก่อนหน้าแล้ว ความรักตนนั้นเป็นฉันทราคะเมื่อรักตนเป็นที่สุดจึงรักผู้อื่นตามมาทีหลังทำไมรักผู้อื่นมาทำไรรักคนอื่นมาเพื่อเราเพื่อตนนั่นเองเมื่อเรารักเราจึงรักเขาตามมารักเขาเพื่อเราไม่ได้เพื่อใครนะรักเขาเพื่อเรา เราเอาเขามาเนี่ยเพื่อจะมาเสพเสพแล้วใครมีความสุขเรามีความสุขแสดงว่าเขาเพื่อเรามีความสุขนั่นเองแต่ถ้าเราเห็นตัวเองขึ้นมาได้การกำจัดฉันทราคะนั้นการละฉันทราคะนั้นการละก็ดีการกำจัดฉันทราคะนั้นเป็นอุบายออกของกามราคะเป็นอุบายออก เท่ากับว่าการที่เรานึกถึงตัวเองเป็นของไม่สวยไม่งามนึกถึงตัวเองเป็นอสุภะนั้นการนึกอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าวิราคะธรรมธรรมที่กำจัดความยินดีการที่เรานึกถึงตัวเองด้วยวิราคะธรรมนั้นทำให้เราเนี่ยละความยินดีตัวเองได้เท่าไหร่ก็ละความยินดีในตัวผู้อื่นได้เท่านั้น การเบื่อหน่ายตัวเองเกิดขึ้นการเบื่อหน่ายของคนอื่นก็เกิดขึ้นแสดงว่าเมื่อเรารักเราเราก็รักเขาถ้าเราเบื่อเราเราก็เบื่อเขาอันนี้เป็นเรื่องของตรงไปตรงมานะ
ก็คือว่าการที่เราจิตจะการที่เราจะให้จิตเราเป็นสมาธิเนี่ยมีอย่างเดียวก็คือว่าเราต้องออกกิเลสออกก่อนถ้ากิเลสเราไม่ออกสมาธิเราก็อย่าหวังเลยคือเราไม่ได้เน้นที่สมาธิโดยตรง คือเราจะเน้นที่ว่าเราต้องเอากิเลสออกก่อนถ้ากิเลสเราไม่มีหรือกิเลสเราออกไปหรือเบาบางลงไปจิตเราก็จะตั้งมั่นเองเราอย่าเพิ่งเอาจิตตั้งมั่นเลยอย่าไปรีบร้อนให้จิตนี้เป็นสมาธิตั้งมั่นนักกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยมักจะเห็นว่า รีบทำสมาธิเกินไปนะรีบทำสมาธิเกินไปเมื่อทำแล้วเนี่ยมันก็ล้มทำแล้วก็ล้มทำแล้วก็เสื่อมแต่ก็พยายามรีบทำอยู่นั่นแหละการที่เรารีบทำสมาธิเกินไปนั้นโดยที่ว่าไม่รีบการละกิเลสเสียก่อนเป็นการรีบร้อนหรือเป็นการรีบทำโดยไม่ถูกต้อง เหตุผลก็เพราะว่าถ้ามัวเรารีบทำสมาธิเกินไปแต่การละกิเลสนั้นไม่ค่อยความไม่ให้ความสำคัญไม่ค่อยสนใจเราจะไปไม่รอดเลยเพราะอะไรเพราะคนเหล่านั้นคิดว่าการรีบทำสมาธินั้นหวังว่าจะเอาสมาธิไปทำลายกิเลสทำลายไม่ได้นะ สมาธิไม่ได้ทำลายกิเลสแต่กิเลสต่างหากที่จะทำลายสมาธิเรารีบไปก็เป็นไม่เป็นอันรีบหรอกเพราะรีบเท่าไหร่สมาธิของเราก็เสื่อมอยู่เลยพังอยู่เลยเพราะกิเลสของเรานั้นทำลายตัวที่จะทำลายกิเลสได้ก็คือการเอาอารมณ์มาแก้อารมณ์นี่เองท่านนักปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องรีบทำสมาธิแต่รีบละกิเลสก่อน เพราะการละกิเลสนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิอะไรมากมายนิดเดียวเองนะเราก็ทำพิจารณาไปเลยเดี๋ยวก็เป็นสมาธิอยู่แล้วก็บอกที่อย่างที่เคยบอกว่ากิเลสไม่ได้เกิดลึกเกิดตื้นเราไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิมากมายอะไรแค่น้อมมาพิจารณามันก็ไปได้แล้วแล้วก็พิจารณามันก็มีสมาธิไปในตัวเองอยู่แล้ว นักปฏิบัติต้องนักปฏิบัติทำทั้งหลายเนี่ยเราไม่ได้ให้การรีบร้อนทำสมาธิแต่ให้รีบร้อนการละกิเลสมากกว่าเพราะคนนั้นมองถึงว่าถ้าเราละกิเลสได้เร็วเท่าไหร่สมาธิก็จะเกิดเองมีเองขึ้นมา อันนี้แหละจึงว่า เราจำเป็นจะต้องละกิเลสก่อนรีบเรื่องเขาเรียกว่ารีบในสิ่งที่ควรรีบแล้วก็ไม่รีบในสิ่งที่คนไม่ควรรีบสมาธิเนี่ยใจเย็นๆอย่าเพิ่งทำอย่าไปทำมากแต่เราทำมากเรื่องการละกิเลสก่อนถ้ากิเลสเราเบาบางเท่าไหร่เดี๋ยวสมาธิของเขาจะง่ายเองมาเองนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มองด้วยปัญญานะ คนเราต้องมองด้วยปัญญาว่าการที่รีบร้อนทำสมาธิเนี่ยทำเท่าไหร่ก็ไม่มีผลหรอกเหมือนคนรีบปลูกบ้านน่ะรีบไปปลูกบ้านแต่เข็มบ้านเนี่ยฐานบ้านเนี่ยไม่ยังไม่แข็งแรงเลยก็รีบปลูกบ้านเดี๋ยวบ้านปลูกมาปลูกไปแล้วก็พังก็ทรุดหมดเพราะฐานยังไม่แข็งแรงเหมือนบุคคลที่รีบจุดไฟรีบเอาจุดไฟที่เทียน ทั้งที่มีลมอยู่แต่เราก็รีบร้อนไปจุดเทียนจุดไปมันก็ดับจุดไปมันก็ดับเพราะอะไรเพราะลมมันยังมีแรงอยู่เราจุดไปก็เท่านั้นแหละมันก็ดับเสียแล้วจะไปเพียรจุดมันทำไมทางที่ดีควรจะที่ว่าทำยังไงจะให้ลมไม่มีถ้าลมนั้นไม่มีแล้วเนี่ยเราก็จุดเทียนทีหลังก็ได้จะไปรีบจุดทำไมเทียนนั้น ทางที่ดีเราควรกำจัดลมก่อนว่าลมมาทางไหนเราจะแก้ไขเสียได้อย่างไร
ถ้าลมนั้นถูกแก้ไขแล้วไม่มีแล้วเทียนก็จุดครั้งเดียวก็ติดแล้วถึงเรารีบไปก็ไม่เป็นอันรีบเพราะว่าจุดแล้วก็ดับจุดแล้วก็ดับเพราะลมมันมีสิ่งที่รีบเร่งที่สุดก็คือว่าเราจะต้องแก้ว่าทำยังไงลมเราจะไม่ให้มีด้วยอย่างไรต้องแก้ไขที่ลมก่อนนะคนลมก็คืออารมณ์นั่นเอง คนเราไปรีบทำสมาธิมากเกินไปเราต้องแก้ไขอารมณ์ก่อนอารมณ์เรามันมากให้อารมณ์มันเบาบางหน่อยสิบางเราไปบางไปแล้วอารมณ์มันหมดก่อนสิแล้วค่อยทำสมาธิที่หลังก็ได้จะรีบทำไปทำไมรีบไปก็ไม่เป็นอันรีบหรอกดีไม่ดีรีบนั้นจะไม่ได้อะไรเลยนั้นทุกคนต้องมองด้วยปัญญาว่าการที่เรารีบทำสมาธิแต่ไม่ได้รีบละกิเลสเนี่ย เป็นไปได้ยากนะเราจะต้องรีบละกิเลสก่อนเพราะการละกิเลสนั้นก็ใช่ว่าจะใช้สมาธิมากอะไรนิดเดียวใช้ปัจจิกับปัญญาส่วนใหญ่นะก็ทำได้อยู่แล้วเมื่อเรากิเลสเราหมดเนี่ยเราจะทำสมาธิทีหลังก็ทำไปเฮิร์ตไม่เป็นไรและสมาธิที่เราทำนั้นก็เป็นอันว่าบรรลุเป้าหมาย เพราะว่ากิเลสเราหมดแล้วก็ทำไม่ยากด้วยทำครั้งเดียวก็ได้เลยเราก็รีบละกิเลสก่อนส่วนสมาธิเราก็ไม่ต้องรีบขนาดนั้นอันนี้แหละเขาเรียกว่าเร่งรีบในสิ่งที่ควรเร่งรีบไม่เร่งรีบในควรที่ในสิ่งที่ไม่ควรเร่งรีบฉะนั้นนักปฏิบัติทำทั้งหลายเราจะต้องไปอบรมมรรคก่อนส่วนสมาธินั้นไว้ทีหลัง ทำทีหลังก็ไม่สายเกินไปก็ไม่เสียหายรีบอบรมมรรคก่อนเลยมรรคเป็นของเร่งด่วนที่ทุกคนจะต้องเร่งรีบอันนี้แหละจึงว่าเร่งรีบในสิ่งที่ควรเร่งรีบ เมื่อเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยปัญหาก็จะจบลงไปโดยเฉพาะว่าจิตของเราเนี่ยต้องเร่งรีบปิดทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจ แล้วเราจะเร่งรีบว่าทำยังไงภาพในใจของเราทั้งหลายเนี่ยภาพคนอื่นเนี่ยจะทำให้เราจะทำยังไงให้มันหมดไปภาพคนอื่นที่เกิดขึ้นในใจเรานั้นเราไม่ต้องทำอะไรนะตัดทิ้งไปก่อนมันเกิดขึ้นก็ตัดทิ้งไปก่อนแต่ถ้าเราตัดทิ้งอย่างเดียวโดยที่ไม่สร้างภาพเราขึ้นมาเราก็จะตัดทิ้งไม่รอดนะตัดทิ้งเดี๋ยวมันก็มีอีกตัดทิ้งเดี๋ยวก็มีอีก ถ้าขณะนั้นเนี่ยเราตัดทิ้งภาพเขากับขณะเดียวกันที่เราสร้างภาพเราให้ไปพร้อมๆกันอันนั้นนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าขณะที่เราตัดภาพเขากับการสร้างภาพเหล่านั้นไปในขณะเดียวกันนั่นแหละคือความถูกต้องตัดภาพเขาด้วยสร้างภาพเราด้วยไปขณะเดียวกันแล้วก็เน้นภาพเราให้มากที่สุดจนภาพเรานั้นครองหัวใจเรา จนภาพเรานั้นครองอยู่ในจิตเราไม่มีภาพใครอีกแล้วเราก็จะชนะพระอรหันต์ทั้งหลายท่านชนะด้วยเหตุนี้ว่าท่านไม่มีภาพใครมีแต่ภาพตัวเองปรากฏอยู่ในใจของท่านตลอดเวลาเอาเป็นว่าจิตของท่านน่ะกับตัวของท่านน่ะเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว คือจิตของเราเนี่ยมันไม่เป็นเนื้อเดียวกัน มันแยกกันเช่นว่าตัวเราอยู่นี่จิตเราอยู่โน่นมันแยกกันอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยจึงเป็นการที่นำจิตของเรากับตัวเรามาอยู่ด้วยกันให้ตัวเรากับจิตเราเนี่ยเป็นของเดียวเป็นของอยู่ด้วยกันเนื่องกันอาศัยกันเหมือนผ้าที่ซับน้ำเหมือนผลไม้ที่แช่อิ่ม อันนี้จึงว่าสติปัฏฐาน4จึงเป็นของรู้ยากนะรู้ยากรู้ยากมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยคนส่วนใหญ่จะไม่ทำกันเมื่อไม่ทำแล้วเนี่ยอย่าหวังเลยนะจะให้จิตนั่นมั่นคงได้นะเหมือนบ้านเนี่ยไม่ทำฐานอย่าหวังเลยบ้านมันจะไม่สุด สุดแน่นะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นการเจริญที่แปลก
ไม่เหมือนการเจริญสมาธิสมาธิเนี่ยเราเจริญขึ้นแต่สติปัฏฐานสี่เราเจริญลงหมายถึงสมาธินี่เจริญขึ้นเป็นยังไงสมาธิเราเจริญขึ้นหมายความว่า เราจะทำจิตของเราเนี่ยให้สูงเนี่ยเอายกตัวอย่างให้ฟังว่าเลขสิบหลักนะเคยพูดอยู่เรื่อยเหมือนกันเลขสิบหลักเนี่ยหมายถึงว่าคนธรรมดาคือเลขห้าซึ่งเลขห้าเนี่ยเป็นแนวนอนเหมือนเครื่องหมายบวก เรานึกถึงเครื่องหมายบวกกันแล้วกันคือจะให้มองผังของการทำสมาธิกับสติปัฏฐานสี่ว่าคนเราในทั่วไปนี่เป็นรูปลักษณ์อย่างไรสมมติว่าเรานึกถึงเครื่องหมายบวกนะเครื่องหมายบวกเนี่ยแนวนอนกับแนวตั้งใช่ไหมล่ะแนวนอนนั่นคือเลขห้า หมายถึงว่าจิตปุถุชนคนทั่วไปอยู่กับเลขห้าถ้าเปรียบเหมือนพื้นดินก็คือแนวนอนก็คือพื้นดินพื้นผิวนะส่วนบ้านที่เราจะสร้างขึ้นน่ะจากพื้นผิวเนี่ยขึ้นไปอากาศนั้นมันคือการเจริญสมาธิส่วนจากพื้นผิวดินนั้นลงไปใต้ฐานรากต่อในไปในดินนั้นนั่นคือสติปัฏฐานสี่ เข้าใจไหมว่าการเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเจริญลงจากผิวดินเนี่ยลงไปไปถึงชั้นหินล่างนั่นเลยเพราะมันเป็นฐานส่วนบ้านนั้นเหมือนการเจริญสมาธิสร้างจากผิวดินนั้นขึ้นบนอากาศส่วนแนวนอนนั้นคือพื้นผิวนั้นคือเลขห้า จิตของคนทั่วไปธรรมดาทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยไม่ได้อบรมกรรมฐานเลยเนี่ยคือเลขห้าจะคิดแนวนอนคิดไปทางตาบ้างทางหูจมูกลิ้นกายใจเป็นแนวนอนเวลาคนที่ทำสมาธินิ่งคือฌานเนี่ยก็คือเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าเลขศูนย์ เวลาเราทำจิตนิ่งเข้าไปมีแต่ความว่างก็คือศูนย์ตัวบนนะศูนย์ตัวบนก็หมายถึงว่าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ซึ่งเวลาทำสติสมาธิเนี่ยเราจะเห็นความว่างในสมาธิว่างนั้นก็คือศูนย์ตัวบนส่วนคนเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเจริญลงก็คือเลขสี่ เลขสามเลขสองเลขหนึ่งและเลขศูนย์ตัวล่างเราจะเห็นผังงานไหมว่าการเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยคือเลขสี่เลขสามเลขสองเลขหนึ่งเลขศูนย์เอาจนไปถึงเลขศูนย์นั่นแหละคือตอกไม่ลงแล้วเข็มมันตอกไปแล้วมันถึงชั้นหินแล้วมันตอกไม่ลงเราถึงจะหยุดนั่นก็คือความว่างอยู่เลขศูนย์ล่าง ทีนี้คนที่ทำสมาธิฌานเนี่ยเลขหกจากเลขห้าเนี่ยคือเลขห้าคือคนธรรมดาที่ไม่ได้ฝึกสมาธิไงเวลาทำสมาธิก็คือเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าเลขศูนย์เวลาคนที่ทำสมาธิถึงเลขศูนย์บนแล้วถอยจิตออกมาเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้จิตของเราเนี่ยอยู่เลขห้าด้วยสัญชาตญาณของคนที่ทำสมาธิเนี่ย ถือว่าเลขห้านี้เป็นเลขที่ต่ำก็คือคนธรรมดาอย่างน้อยเขาจะอยู่เลขหกเขาคิดอย่างนั้นว่าต้องหิ้วจิตนิดหนึ่งอย่างไรก็ให้จิตอยู่เป็นสมาธิกึ่งหนึ่งแล้วก็อีกกึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นอารมณ์คือเลขหกเนี่ยจะเป็นอารมณ์อยู่กึ่งหนึ่งสมาธิกึ่งหนึ่งแต่เลขห้าเนี่ยมีอารมณ์ล้วนๆเลยเท่ากับว่านัก
นักกรรมฐานทั้งหลายที่ทําสมาธิเนี่ยจะไม่ค่อยให้จิตตัวเองเนี่ยลงมาเลข5เพราะถือว่าเป็นคนต่ําเป็นชั้นต่ําเป็นจิตที่ต่ําถือว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีสมาธิอะไรแต่ตัวเองเนี่ยพยายามที่จะหิ้วตัวเองอยู่เลข6อย่างน้อยนะแต่เป็นแค่ความพยายามว่าตัวเองจะต้องยกจิตขึ้นนิดหนึ่งไม่ให้แตะเลข5ให้อยู่เลข6แต่ยังไงตัวเองก็หล่นเลข5มาประจำเพียงแต่ว่าตั้งในใจว่าตั้งปณิธานไว้ในใจว่าเราจะไม่อยากให้จิตเราอยู่เลข5ให้อยู่เลข6ก็พอแต่ยังไงจิตตัวเองก็หล่นมาเลข5ประจำทำไมเป็นเช่นนั้นการที่ตัวเองพยายามอยู่เลข6แต่ว่าหล่นมาเลข5ประจำเพราะตัวเองหิ้วจิตตัวเองไม่ไหวหิ้วได้บางครั้งมันเมื่อยมันเหนื่อยมันคุมจิตไม่อยู่ก็ต้องหล่นมาเลข5เนี่ยโดยมากถึงจะรังเกียจเลข5ว่าเป็นเลขที่ต่ำแต่ตัวเองก็ต้องหล่นมาตรงเลข5ประจำพยายามอยู่เลข6อยู่ได้ไม่นานก็หล่นไปเพราะว่าการหิ้วเนี่ยมันกันหนักมันเหนื่อยหนักฉะนั้นเวลาคนที่ทําสมาธิฌานเนี่ยประคองจิตมากๆเหนื่อยมากเลยนะประคองจิตแต่มันค่อยจะหล่นลงไปอันนี้ทําให้ตัวเองเนี่ยไม่พ้นเลข5แต่ทั้งๆที่เกลียดเลข5แต่ตัวเองเนี่ยก็ต้องหล่นมาเลข5อยู่เนืองนิดทีนี้เลข5ถือว่าต่ําแล้วเนี่ยการที่เขาจะเจริญมาเลข4เนี่ยเป็นไปได้ยากคนที่เจริญสมาธิเนี่ยมักจะไม่รู้จักสติปัฏฐาน4นะทำให้การเจริญสติปัฏฐาน4ไม่เกิดขึ้นอันนี้เป็นโดยมากเลยนะทำให้นักปฏิบัติธรรมไม่รู้จักสติปัฏฐาน4ถ้าไม่รู้จักสติปัฏฐาน4กับไม่รู้จักมรรคอันเดียวกันแล้วเมื่อคนไหนที่ไม่ผ่านสติปัฏฐาน4ไม่ผ่านมรรคสมาธินั้นก็จะคงเคงตลอดเลยจะไม่มั่นคงตลอดชีวิตเลยเพราะเหมือนบ้านไม่มีฐานท่านเปรียบเหมือนหม้อไม่มีเฉวียนนะนั้นสมาธิใดที่ไม่มีสติปัฏฐาน4เนี่ยสมาธินั้นคงเคร่งตลอดและจะไม่มั่นตลอดชีวิตเลยมั่นไม่ได้เพราะไม่มีฐานเพราะขาดฐานทำไมขาดฐานเพราะเขาไม่เจริญสติปัฏฐานสมาธิใดไม่มีสติปัฏฐานสมาธินั้นก็แกว่งนั่นเองจะแก้ไม่หายเลยนะจะแก้ไม่หายเลยเวลาจะเข้าสมาธิลึกจิตก็มั่นอยู่แต่เวลาออกตื้นแกว่งเลยแกว่งเลยท่านเปรียบเหมือนหม้อที่ไม่มีเฉวียนรองเวลาถูกนิดถูกหน่อยหม้อก็คงเคงแล้วนะอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องให้ความสำคัญของสติปัฏฐานถ้าเราไม่มีสติปัฏฐาน4จิตเราแกว่งแน่นอนแล้วก็ไม่มีทางแก้ไขได้เลยแกว่งตอนไหนแกว่งที่ตอนเราออกสมาธิมาแกว่งแน่นอนทุกคนคุมจิตมักไม่ค่อยอยู่ส่วนคนที่เจริญสติปัฏฐาน4มาแล้วเนี่ยไม่มีแกว่งจิตจะมั่นคงอย่างเดียวแล้วมั่นคงตลอดการแกว่งของจิตจะไม่มีเลย
ซึ่งสมาธิจะสมบูรณ์ที่สุดจะเข้าสมาธิก็นิ่งไม่เข้าเลยก็นิ่งไม่เข้าตลอดชีวิตไม่เข้าสมาธิเลยก็นิ่งท่านอยู่ได้อยู่แล้วซึ่งคนที่ไม่เจริญสติปัฏฐาน4เมื่อได้ยินคำพูดคำนี้เนี่ยนึกว่าเอ๊ะทำได้อย่างไรนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้ คือคนที่มีสมาธิบริบูรณ์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเข้าสมาธิเลยอยู่จิตธรรมดานี่แหละแต่จิตมั่นคงมากอะทำได้อย่างไรเพราะคนอื่นที่ทำสมาธิมาจะอยู่จิตธรรมดานี่มักอยู่ไม่ค่อยได้มันจะไหลอย่างเดียวซึ่งคนที่เจริญสติปัฏฐาน4มาไม่เป็นแบบนั้นไม่มีการไหลคือเอาเป็นว่าไม่เข้าสมาธิฌานเลยเนี่ยอยู่ได้ไหมอยู่ได้สบาย จิตมั่นคงไหมมั่นคงมั่นคงไม่หวั่นไหวก็แล้วกันนะไม่มีแม้แต่น้อยจิตนั้นจะเป็นจิตที่กลับกอกได้แล้วเลื่อนไหลได้จะไม่มีเลยเพราะบุคคลนั้นเจริญสติปัฏฐาน4มาข้อแตกต่างมันตรงนี้ฉะนั้นสมาธิใดไม่มีสติปัฏฐาน4สมาธินั้นเลื่อนไหลตลอดตอนเข้านะไม่เลื่อนไหลหรอกตอนออกมาเลื่อนไหลทุกคน เขาไม่ต้องกลัวก่อนเขาไม่กลัวตอนเข้าหรอกกลัวตอนออกเพราะการออกสมาธิเนี่ยเป็นชีวิตเขาโดยมากไม่มีใครเข้าสมาธิทั้งวันทั้งคืนได้หรอกนะคนโดยมากก็คือเข้าสมาธิเป็นบางครั้งแต่เวลาออกสมาธินี่มากกว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว90%ถึง95%ที่เราจะต้องอยู่จิตภายนอกระหว่างนั้นจิตเราไม่มั่นเนี่ย อันตรายมากนะส่วนมากแล้วคนที่ไม่เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยมีสมาธิด้านเดียวร่วงหมดแหละจิตร่วงหมดไม่อยู่หรอกรับประกันได้เลยว่าอยู่ยากแต่ควรคนที่เจริญสติปัฏฐาน4มาเนี่ยอยู่ได้วันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยไม่มีรั่วเลยถ้าอยู่ถึง100 ปีเนี่ยไม่เข้าสมาธิเลยก็ไม่รั่วเลย เพราะอะไรเพราะสติปัฏฐาน4มาแก้ไขหมดแล้วลอยรั่วของจิตไม่มีแน่นอนอันนี้คือข้อแตกต่างว่าคนที่เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยต้องเจริญเลข4เลข3เลข2เลข1เลข0ล่างนะมันเป็นการเจริญลงนะซึ่งนักปฏิบัติหรือว่าคนที่วงการในกรรมฐานเนี่ย ไม่ค่อยรู้จักสติปัฏฐาน4กันก็เพราะเหตุนี้แหละหรือบางคนอาจจะคิดว่าอ้าวก็สอนสติปัฏฐาน4ตั้งเยอะเขาคือสอนกันไม่ลึกนะสติปัฏฐาน4ไม่ลึกเป็นยังไง ไม่ลึกก็หมายถึงว่าเวลาเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนยืนเดินนั่งนอนให้รู้การเคลื่อนไหวรู้กัน จิตคิดรู้การเคลื่อนไหวของกายรู้กายรู้ใจอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4ตื่นไม่ลึกเอาไม่อยู่หรอกจิตเอาไม่อยู่นะส่วนสติปัฏฐาน4ที่ลึกเนี่ยเขาเห็นตัวเองเนี่ยลึกกว่านั้นอันนั้นรู้อันนี้เห็น ที่บอกว่ารู้นั่งรู้เดินรู้ยืนรู้นอนเนี่ยรู้แต่ไม่เห็นน่ะมีแต่รู้แต่ไม่เห็นถึงได้ตื่นไงคนที่เจริญสติปัฏฐาน4ที่ลึกเนี่ยเขาเห็นไม่ใช่รู้รู้ก็ส่วนรู้เห็นก็ส่วนเห็นนะรู้ก็คือคนตาบอดเห็นก็คือคนตาดีเนี่ยฉะนั้นสติปัฏฐาน4ที่เขาเจริญกันคือเห็นอะไรอ่ะเห็นกาย เห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นตับไตเส้นพุงน่ะแต่คนที่รู้เดินรู้นั่งรู้นอนนี่มันรู้การเคลื่อนไหวเฉยไม่ได้เห็นตับไตเส้นพุงอะไรรู้การเคลื่อนไหวของกายเฉยอันนั้นเขาเรียกว่าอิริยาบถถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยพูดว่าอิริยาบถดีกว่าอิริยาบถคือเดินนั่งยืนเดินนั่งนอนแต่ไม่รู้กายในกายเลยไม่ได้เห็นน่ะไม่ได้เห็นกายในกายซึ่งเห็นในกายในกายนี่เห็นยากมากเลยนะ
ทำทันทีมีทันทีว่างั้นเถอะเพราะว่ารู้มันมีอยู่แล้วแต่เห็นเนี่ยไม่มีง่ายๆหรอกนะจึงว่าการเจริญสติปัฏฐานสี่หรือสอนวิธีสติปัฏฐานสี่แบบนั้นเนี่ยตื้นไปถามว่าสติปัฏฐานสี่ไหมก็เป็นอยู่แต่เป็นตื้นน่ะมันไม่ลึกถ้าสติปัฏฐานสี่ลึกเป็นยังไงลึกก็คือเห็นกายในกายด้วยกายทั้งภายนอกภายในเห็นตับไตไส้พุงน่ะต้องเห็นอย่างนั้น เห็นปัจฉาเก้าเนี่ยเห็นตัวเองเป็นปัจฉาเก้าเป็นศพเก้าระยะนั่นถึงจะลึกอันนั้นแหละสติปัฏฐานสี่แบบสมบูรณ์เป็นอย่างนั้นอันนี้เขาไม่ได้เห็นอย่างนั้นนั้นแล้วจะเป็นสติปัฏฐานสี่แบบตื้นๆมันไม่ครบองค์เมื่อไม่ครบองค์ผลเพราะเขาก็ไม่มีเมื่อไม่มีก็เอาจิตไปอยู่จิตก็จะไปอย่างเดียวเลยเพราะอะไรเพราะสติปัฏฐานสี่ไม่ครบข้อเขาอะไม่ครบเซตเขาอะ เอาสติปัฏฐานสี่มาแง่เดียวเหมือนเราเด็ดใบไม้มาใบเดียวไม่ได้มาทั้งต้นมันก็เลยแค่ใบไม้ใบเดียวมันก็ได้อะไรไม่ได้มากหรอกเอาจิตไม่อยู่เอาจิตไม่อยู่จิตรั่วแน่จิตไปแน่นะรู้การเคลื่อนไหวของจิตรู้การเคลื่อนไหวของกายจิตคิดดีก็รู้ไม่ดีก็รู้นั่นหมายถึงจิตไปตลอดนะถ้าอย่างนั้น เมื่อคนที่เจริญสติปัฏฐานสี่สมบูรณ์เขาไม่เป็นเขาไม่เป็นเขาไม่ไปจิตมันไม่ไปหรอกจิตมันนิ่งอย่างเดียวเพราะว่าจิตมันเห็นแจ้งเห็นไม่ใช่รู้นะเห็นก็คือคนตาดีนั่นเองซึ่งสติปัฏฐานสี่ชื่อน่ะใช่แต่เนื้อในมันไม่ใช่มันไม่พอมันไม่ครบไม่ได้นะแล้วสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นการเจริญยากมาก เพราะเจริญลงเจริญมาอะไรเจริญมาต่ำกว่าคนธรรมดาอีกนะคนธรรมดาคือเลขห้านะคนธรรมดาเลขห้าแล้วนะคนที่เจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเลขสี่นะเลขสามเลขสองเลขหนึ่งนะเลขศูนย์ล่างนะซึ่งวิธีนี้เนี่ยเป็นการเจริญลงก็เป็นฐานไง ฐานมันก็ต้องเอาลงเงี้ยเนี่ยเราสังเกตไหมเวลาเขาทําบ้านทําตึกเนี่ยเขาตอกลงตอกลงไปเรื่อยๆจนกว่าตอกไม่ลงนั่นแหละแสดงว่าเขาทําลงไม่ใช่ทําขึ้นฐานเนี่ยทําลงแต่บ้านเนี่ยทําขึ้นทําขึ้นบนฟ้าแต่ฐานลําทําลงบนดินในดินก็เลยว่าสิ่งทั้งสองมาค้ําจุนกัน ระหว่างหนึ่งลงระหว่างหนึ่งขึ้นมาชนกันพอดีก็กลายเป็นมาตรฐานเลยเวลาคนที่เจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเขาเจริญลงทําให้จิตของเรากับตัวเราหนึบซึ่งคนธรรมดาไม่หนึบเลยทําไมคนเจริญสติปัฏฐานสี่ทำไมตัวเราหนึบเข้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 าเพราะมันหลงเมื่อก่อนเราอยู่เลขห้าเนี่ยคือคนธรรมดา ต่อมาเราอบรมสติปัฏฐานสี่คือเลขสี่เนี่ยบ่อยๆลดมาเลขสี่ต่อมาเมื่อเราอยู่เลขสี่มากๆเนี่ยเลขห้ารับไม่ไหวแล้วหมายถึงว่าเราจะไปอยู่เลขห้าอยู่ไม่ไหวทุกมากเราจะรู้สึกว่าทุกมากต่อมาเราอบรมเลขสี่แล้วยังไม่พอเราลดมาเลขสามถึงได้บอกว่าถอยจิตอย่างเดียวถอยลงถอยลงถอยลงถอยที่เลขสาม ซึ่งเลขสามเนี่ยเราอยู่นานๆเข้านานๆเข้าเนี่ยเลขสี่รับไม่ได้ละเลขห้าก็รับไม่ได้เพราะมันหยาบถือว่าจิตเราไปอยู่เลขห้าเนี่ยทุกมากจิตเลขสี่ก็ทุกแล้วแต่ที่จะสุขก็คือเลขสามต่อมาเรามาอบรมถึงเลขสามแล้วเราลดถึงเลขสองเมื่อเราอยู่เลขสองนานๆเข้าเลขสามก็รับไม่ได้อีกแล้ว เลขสี่เลขห้ายิ่งรับไม่ได้ใหญ่เลยต่อมาเราเจริญเลขสามแล้วไม่พอเลขสองเลขหนึ่งจนถึงเลขศูนย์เมื่อเราถึงเลขศูนย์แล้วเนี่ยลงกว่านั้นไม่มีแล้วเราถึงจะหยุดเมื่อหยุดแล้วเนี่ยเราจะรับเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เนี่ยไม่ได้แล้วเพราะมันหยาบฉะนั้นเวลาคนเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยอยู่โลกกับเขาไม่ค่อยได้หรอกมันทุกข์มาก เพราะอยู่เฉยๆไม่ทำความเพียรเนี่ยจิตมันรับสภาพเดิมไม่ได้
รับสภาพคนเก่าที่คิดโน่นคิดนี่ไม่ได้มันทุกข์มากทุกข์จนปวดหัวเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนไม่ได้เจริญสติปัฏฐาน4จะไม่เป็นฉะนั้นคนที่เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยจะอยู่กับคนธรรมดาในโลกนี้อยู่ไม่ได้เลยมันทุกข์เพราะเลข4เลข3เลขเลข4เลข5เลข3เลข4เลข5เนี่ยมันเป็นเลขที่ลอยตัวจิตของเรามันลึกกว่านั้นมันเขาเรียกมันแฟบกว่านั้นอ่ะอันนี้มันฟูอ่ะนะมันฟูขึ้นอ่ะ แสดงว่าคนเป็นเลข5เนี่ยมันฟูมากนะฟูมากคนเลข6นี่ลอยเลยลอยขึ้นบนเลย7 8 9นี่ลอยบนเลยส่วนคนที่ทำสติปัฏฐาน4เนี่ยกดลงไป ฉะนั้นบุคคลใดที่เจริญสติปัฏฐาน4จิตมันถึงได้หนึบทั้งตัวไงมันหนึบเนี่ยมันลงนะอันนี้จึงว่าสติปัฏฐาน4เป็นการรู้ยากมากๆ ถ้าคนไหนไม่รู้เนี่ยไม่ทำเนี่ยจิตแกว่งหมดเลยแต่ถ้าคนในเจริญสติปัฏฐาน4ไม่แกว่งอยู่ได้สบายๆแล้วเมื่อเราถึงเลข0ตัวล่างแล้วเนี่ยเลข5น่ะเราจะทำลายหมดเลยซึ่งเลข5เนี่ยเป็นเครื่องหมายบวกที่แนวนอนไม่มีแล้วกลายเป็นแนวตั้งแล้วแนวตรงแนวดิ่งขึ้นบนแล้วก็ลงล่างเลย ซึ่งเลข5ก็คือความเป็นปุถุชนหมดไปเลยสลายเหลือแต่เครื่องหมายบวกที่ไม่มีเครื่องหมายน้อยแนวนอนมีแต่แนวตั้งเส้นเดียวอย่างนั้นเลยนะเวลาจิตเนี่ยขึ้นสูงสุดไปถึงฌานก็ตะลงมาต่ำสุดก็คือ0ตัวล่างก็0ตัวบนเนี่ยท่องเที่ยวอยู่งั้น0ตัวล่างก็0ตัวบนเลข5ไม่มีแล้วถ้าไปถึงเลข4ต่อเลข6เลยนะต่อเลข6เลย เลข5หายไปเพราะเลข5เป็นปุถุชนอันนี้จะให้เห็นผังนะว่าการอบรมสติปัฏฐาน4เป็นลักษณะนี้แล้วก็เวลาละสังขารเนี่ย0ตัวบนไม่เอา5 6 7 5นี่หมดไปแล้ว6 7 8 9 0นี่ทิ้งก่อนส่วน4 3 2 1ทิ้งทีหลังสุดท้ายเหลือ0ตัวล่าง 0ตัวล่างคือนิพพานนะมันเป็นลักษณะนั้นนะนิพพานอยู่0ตัวล่างนะไม่ได้0ตัวบน0ตัวล่างคือนิพพานคนที่เจริญสติปัฏฐาน4จะรู้จักตรงนี้ถ้าไม่เจริญไม่รู้จักเพราะสติปัฏฐาน4เนี่ยถ้าไม่เจริญเนี่ยไม่อบรมจิตมันแกว่งคนที่อบรมมาแล้วเนี่ย เหมือนหม้อที่มีเฉวียนรองรับจิตจะไม่แกว่งเลยมั่นคงมากมั่นคงเหมือนหินผาจิตตัวนั้นจะเป็นจิตที่มั่นคงมากที่สุดเป็นจิตที่ไม่แกว่งไม่ไกวเป็นจิตที่มาตรฐานตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั่นไม่เคยแยกกันการแยกจิตออกจากตัวนี้มี2กรณีเท่านั้น1เข้าฌาน2ก็คือตาย ความตายเท่านั้นที่จะแยกจิตกับร่างกายนี้นอกนั้นไม่เคยแยกเลยพอจิตกับกายเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วทำให้จิตกับเราเนี่ยกับร่างกายเนี่ยเหมือนผลไม้แช่อิ่มเอิบหมดเลยจนความอิ่มตรงนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะไม่เขาเรียกว่าอยู่ในเนื้อของผลไม้นั้นหมดเลยไม่มีเนื้อส่วนไหนที่ไม่หวาน อิ่มไปหมดเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตเรากับร่างกายเนี่ยไม่มีส่วนไหนของหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของจิตที่จะเล็ดลอดออกมาจากร่างกายเลยเหมือนจิตเรา100%อยู่ในกายหมดเลยไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดน้อยหนึ่งก็ไม่มีหลุดออกจากภายนอกไปกายเราอยู่ไหนจิตเราอยู่นั่นจิตเราอยู่ไหนกายเราอยู่นั่นเป็นของที่มั่นคงอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตซึ่งทำให้ เกิดเป็นพระยาเจ้าขึ้นมาตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจิตของท่านจึงไม่รั่วเลยไม่รั่วนะฉะนั้นคนที่เจริญสติปัฏฐาน4ไม่มีรั่วไม่รั่วแม้แต่นาทีเดียวมีไหมไม่มีนาทีหนึ่งก็ไม่มีวิหนึ่งมีไหมไม่มีแล้วสติของท่านเนี่ยจะไม่มีเผลอเลยแม้แต่วินาทีเดียวส่วนคนที่ทำสมาธิฌานเนี่ยเผลอประจำ
เผลออยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็เผลอหลุดเลยเผลอเลยแก้ไม่ตกนะแก้ไม่ตกเพราะว่าไม่มีสติปัฏฐานสี่คนที่มีสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นผู้มีสมาธิมากที่สุดนะมีสมาธิมากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าสมาธิของท่านน่ะตลอด24ชั่วโมงเนี่ยท่านมีได้ถึง24ชั่วโมงเลย ไม่มีเวลาไหนเวลาหนึ่งที่จิตท่านจะรั่วไหลไปไหนเท่ากับท่านมีสมาธิตลอดกาลและสมาธิของท่านถาวรมั่นคงไม่แกว่งไกวส่วนคนที่ทำสมาธิฌานนั้นน่ะสมาธิไม่มากหรอกนอกนั้นรั่วไหลแกว่งไกวไปมากลายเป็นว่าคนที่หนักสมาธิ ได้สมาธินิดหน่อยแต่คนที่ไหนหนักสติปัฏฐานสี่ได้สมาธิมากมายกลายเป็นว่าคนฝึกสมาธิได้สมาธิไม่มากแต่คนที่ฝึกสติกลับได้สมาธิมากมายมันเป็นเรื่องแปลกนะความจริงแล้วน่าจะเป็นคนน่าจะพูดลักษณะนี้ว่า คนไหนฝึกสมาธิคนนั้นก็ต้องได้สมาธิคนไหนฝึกสติก็ได้แต่สติไม่ได้สมาธิมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคนไหนฝึกสมาธิก็ได้สมาธิไปคนไหนฝึกสติก็ได้สติไปแต่ไม่ใช่อย่างนั้นคนไหนฝึกสมาธิได้สมาธิก็จริงแต่สติอ่อนแอเพราะสติไม่ฝึกสมาธิที่ สมาธิใดที่มีสติอ่อนแอสมาธินั้นก็ล่วงดิล่วงสิเพราะว่าสติเนี่ยรักษาสมาธิอยู่เมื่อสติอ่อนแอก็เอาจิตไม่อยู่ก็ถึงได้สมาธินิดหน่อยไงกลายเป็นว่าคนที่ฝึกสมาธิเนี่ยแต่ไม่ฝึกสติปัฏฐานเนี่ยสมาธิอ่อนแอมากหลุดล่วงตลอด ส่วนคนไหนฝึกสติปัฏฐานสี่ได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิได้สองอย่างเลยฉะนั้นคนไหนที่ฝึกสติปัฏฐานสี่มาเนี่ยเป็นคนที่มีสมาธิมากที่สุดคือ24ชั่วโมงนี้จะไม่มีรั่วเลยแม้แต่วินาทีเดียวได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิคือคนเข้าใจอย่างนี้ว่า ทำไมคนที่ฝึกกรรมฐานไม่เน้นเรื่องการฝึกสติแต่จะไปรีบเร่งการฝึกสมาธิมากกว่าการฝึกสติเขาให้ความสำคัญว่าสมาธินั้นเป็นของเร่งด่วนที่เขาต้องทำแต่คนมีปัญญาเนี่ยเขาไม่ได้เน้นเรื่องเร่งด่วนการทำสมาธิเรื่องเร่งด่วนของเขาก็คือว่า ต้องฝึกสติเป็นของเร่งด่วนเขาเห็นว่าสตินั่นแหละใหญ่กว่าสมาธิอีกแต่คนที่ฝึกสมาธิเห็นว่าสมาธิใหญ่กว่าสติก็เลยไปฝึกสมาธิกันแต่ไม่เน้นเรื่องสติเพราะเขาเห็นสมาธิใหญ่กว่า แต่คนที่มีปัญญาเนี่ยเห็นว่าสติใหญ่กว่าสมาธิจึงรีบฝึกสติก่อนส่วนสมาธินั้นก็ได้เองคนหนึ่งเห็นสมาธิใหญ่กว่าอีกคนหนึ่งเห็นสติใหญ่กว่าคนไหนจะถูกล่ะคนที่เห็นสติใหญ่กว่านั้นถูกต้องเพราะอะไรเพราะสติใหญ่สมาธิก็ใหญ่ แต่ถ้าสมาธิใหญ่สติไม่ใหญ่สติอ่อนแอสมาธิก็ล้มเข้าใจไหมสมาธิมีเท่าไหร่ล้มหมดเพราะสติมันอ่อนแอสติเนี่ยแหละจะไปดูแลสมาธิไงถ้าสติอ่อนแอสมาธินี่จะใหญ่อะไรเท่าไหร่อุปมาเหมือนว่าคนมีเงินมากแต่คนในบ้านนั้นเป็นคนอ่อนแอ เป็นคนอ่อนแอด้วยสติปัญญาเงินนั้นจะดูได้ไม่นานหรอกก็จะหมดไปเพราะอะไรเพราะมีทรัพย์แต่คนรักษาทรัพย์นั้นเป็นคนอ่อนแอ
เป็นคนไม่บริบูรณ์เขาเรียกว่ามีทรัพย์มากแต่คนรักษาทรัพย์นั้นอ่อนแอทรัพย์จะอยู่ได้ไม่นานก็จะหมดเพราะคนนั้นอ่อนแอด้วยสติปัญญาแต่เมื่อใดคนนั้นมีทรัพย์มากแต่คนที่รักษาทรัพย์นั้นเป็นผู้มีสติปัญญาดีทรัพย์นั้นก็อยู่ตลอดเวลา เป็นผู้รักษาทรัพย์ได้เพราะคนมีสติปัญญารักษาทรัพย์ได้แน่นอนฉะนั้นถ้าคนไหนเน้นสติเนี่ยได้ทั้งสองอย่างเลยได้ทั้งสมาธิทั้งได้สติสมาธิก็ไม่เสื่อมสติก็แข็งแรงเอาจิตอยู่หมดเลยสมาธินั้นก็กลายเป็นว่าได้ไปโดยปริยายเท่ากับว่าเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเรามารีบการสร้างสติปัฏฐาน4ก่อน อบรมสติปัฏฐาน4ก่อนการอบรมสติปัฏฐาน4นั่นแหละเราถึงจะเป็นผู้มีสมาธิมหาศาลนะเมื่อเราได้สติปัฏฐาน4แล้วเนี่ยทุกอย่างอยู่ในกำมือหมดเลยนะสมาธิอยู่ในกำมือเขาไม่รีบเลยเขาไม่รีบทำสมาธิก่อนหรอกรีบสร้างสติก่อนเหมือนเราจะปลูกบ้านน่ะเขาไม่รีบสร้างบ้านก่อนเขารีบสร้างฐานก่อน เมื่อเราสร้างฐานให้ดีแล้วเนี่ยเราก็จะรีบสร้างบ้านไปทำไมเมื่อศาลยังเมื่อฐานยังไม่แข็งแรงเราอย่าเพิ่งสร้างบ้านให้เอาฐานแข็งแรงก่อนแล้วเมื่อแข็งแรงแล้วค่อยสร้างบ้านทีหลังช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ช้าแล้วมั่นคงดีนะแต่บางคนเนี่ยมารีบสร้างบ้านก่อนฐานมันยังไม่ได้สร้างเลยบ้านก็ทรุดหมดเลยแล้วก็วุ่นวายไปหมดเลย เสียหายไปหมดเลยบ้านก็ต้องทุบทิ้งเพราะอะไรเพราะมันทรุดมันเอียงมันแตกมันร้าวไปหมดเพราะฐานไม่แข็งแรงฉะนั้นเรารีบในสิ่งที่ควรรีบก็คือรีบสร้างฐานก่อนสติสมาธิใดที่ไม่มีฐานสมาธินั้นก็เหมือนหม้อไม่มีเฉวียนรองรับสมาธิใดมีฐานก็เหมือนหม้อที่มีเฉวียนรองรับหม้อนั้นก็มั่นคง เท่ากับว่าสติปัฏฐานนี้ทุกคนต้องอบรมก่อนเลยนะสมาธิไว้ทีหลังไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบแล้วบรรดาสติปัฏฐาน4เนี่ยเห็นอะไรถึงจะเป็นสติปัฏฐาน4เห็นกายในกายนี้เห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นทั้งตับไตเส้นพุงเห็นแล้วเราทั้งหมดตัวให้แจ้งไม่ใช่ว่าเดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้รู้อย่างเดียวไม่ ไม่เห็นตับไตเส้นพุงเลยไม่ได้มันไม่ลึกมันไม่อยู่นะไม่อยู่ออกมาก็ร่วมหมดอ่ะมันไม่อยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าไม่ใช่ไม่ใช่สติปัฏฐาน4ที่ลึกซึ้งเราต้องเห็นแจ้งเมื่อเห็นแจ้งแล้วทุกอย่างก็จะจบเมื่อแจ้งแล้วเนี่ยแล้วกิเลสทั้งหมดเนี่ยใครเป็นตัวทำลายไปใครเป็นตัวฆ่ากิเลสไม่ใช่สมาธินะฆ่า แต่สติปัฏฐาน4เป็นตัวกำจัดหมดเลยเป็นตัวฆ่ากิเลสด้วยแสดงว่าสติปัฏฐาน4นี้เป็นตัวฆ่ากิเลสโดยตรงซึ่งกิเลสทั้งหลายเนี่ย ดับไปหมดไปเพราะสติปัฏฐาน4นี่เองเป็นตัวทำลายเท่ากับว่าสติปัฏฐาน4เป็นหน้าที่ของสติด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นหน้าที่ของทหารด้วยที่ฆ่ากิเลสหมดส่วนสมาธินั้นเป็นผลเป็นผลของการเสวยนะเป็นผลของการเสวยการเสวยอารมณ์ของสติปัฏฐาน4เป็นต้น สมาธิเป็นผลเมื่อสติปัฏฐาน4นี้เป็นตัวทำลายกิเลสแล้วสมาธิก็ปลอดภัยนะกลายเป็นว่าสมาธินั้นอยู่เฉยๆแต่สติปัฏฐาน4เป็นผู้จัดการบริหารให้หมดเลยกิเลสทั้งหมดดับที่สติปัฏฐาน4ประการเดียวอย่างอื่นดับไม่ได้นะไม่ได้อันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเรามาสร้างสติปัฏฐาน4กัน และสติปัฏฐาน4เนี่ยเราเจริญครั้งเดียวจบเลยเราไม่ต้องเจริญสตินั้นก็จะบริบูรณ์
คนที่เจริญสติปัฏฐานสี่มาดีแล้วเนี่ยจะไม่มีคำว่าเผลอนะเผลอจะไม่มีแล้วก็เราสังเกตไหมว่าเผลอทุกครั้งก็คือรั่วรั่วทุกครั้งก็คือเผลออันเดียวกันคนที่เผลอก็คือคนรั่วนั่นเองรั่วก็คือเผลอนั่นเองแต่เมื่อบุคคลนั้นเจริญสติปัฏฐานสี่มาดีแล้วเนี่ยไม่เผลอและก็ไม่รั่วจิตก็เลยเป็นผู้ มีความบริบูรณ์ปลอดภัยเป็นจิตที่มั่นคงและสติปัฏฐานสี่ฝึกแล้วจบแล้วไม่ต้องฝึกสติมันจะเป็นอัตโนมัติคนที่บอกว่าไม่เผลอและไม่รั่วเนี่ยคนนั้นคงจะคุมจิตหน้าดูคงจะเหนื่อยหน้าดูเนาะถ้าเราคิดกันนะความจริงไม่ได้เหนื่อยเลยไม่ได้คุมเลยเป็นอัตโนมัติ เท่ากับว่าเราฝึกจนเป็นอัตโนมัตินะจะฝึกขนาดไหนอ่ะก็คิดดูเถิดแสดงว่าคนที่เปิดฝึกสติปัฏฐานสี่มาเนี่ยฝึกจะเป็นอัตโนมัตินั้นอัตโนมัติเนี่ยตลอดเวลาทุกวันทุกคืนเนี่ยไม่มีการรั่วของจิตเลยแม้แต่นิดเดียวนะจิตไม่รั่วไม่ร่วงตอนเป็นมนุษย์นี้ยังไม่ตายนะยังมีชีวิตอยู่เนี่ย จิตก็ไม่อยู่ในโลกใบนี้แล้วเพราะการรั่วแต่ละครั้งของจิตนั้นก็เท่ากับว่าเราอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงในโลกนี้แน่นอนเอาเป็นว่าจิตขยับตัวเมื่อไหร่ก็คือไปแล้วทางตาทางหูแล้วจิตไม่มีการขยับตัวเลยจิตก็ไม่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเลยนะตอนมีชีวิตอยู่จิตของท่านก็ไม่อยู่ในโลกแล้วโลกอะไรคือบัญญัติว่าโลก การบัญญัติว่าจิตลงไปทางตาบ้างไปเห็นรูปหูไปทางเสียงบ้างจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสนั่นคือบัญญัติการนั่นคือการบัญญัติว่าโลกถ้าจิตเราไปอยู่คำว่าโลกก็มีอยู่ถ้าจิตเราไม่ไปโลกก็หมดไปแสดงว่าคนที่เจริญสติปัฏฐานสี่มาจิตไม่อยู่ในโลกแล้ว ตอนตายจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไรนะตอนเป็นยังไม่อยู่ตอนตายก็ไม่อยู่หลายคนอาจจะคิดว่าการที่จิตไม่รั่วไม่อยู่ในโลกเนี่ยคงจะเข้าสมาธิลึกไปนิ่งอยู่ในนั้นอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นจิตอยู่ตื้นๆธรรมดานี่แหละตาลืมๆนี่แหละอ้าวคนที่ตาลืมๆเนี่ยทำได้เหรอ ได้สิจิตของท่านไม่ไปหรอกนะสำหรับคนสติปัฏฐานสี่เนี่ยคือไม่ได้วัดตอนที่เข้าสมาธินะต้องวัดตอนออกสมาธินะคนเราเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองมีกิเลสหรือไม่เนี่ยต้องวัดตอนออกสมาธิออกอยู่นานๆออกอยู่ทั้งวันนะอย่าเข้าสมาธิแล้วคอยดูที่ว่าจิตเราจะหวั่นไหวไหมเขาวัดกันตรงนี้นะเขาไม่วัดตอนเข้าหรอก เพราะเข้ายังไงจิตมันก็มั่นจิตมันก็นิ่งเราต้องวัดจิตเราตอนออกสมาธิแล้วตอนออกสมาธินั้นจะรู้เลยว่าออกแล้วอยู่นานๆอย่าไปเข้าบ่อยสมาธิเนี่ยให้อยู่นานๆดูที่ว่ากิเลสเราจะมีไหมมันจะออกอาการให้เห็นเลยว่าจิตเราอยู่ปกติเนี่ยกิเลสมีหรือไม่มีมันจะออกให้ความรู้สึกเราเห็นได้ฉะนั้นคนที่เจริญสติปัฏฐานสี่ไม่มีออกหรอก แม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่มีนะจิตปกตินี่แหละไม่ได้เข้าสมาธิอะไรขนาดไม่เข้าสมาธิจิตสงบถึงขนาดนั้นน่ะไม่รั่วเลยแล้วเข้าสมาธิแล้วขนาดไหนก็คิดดูเถิดนะคิดดูเถิดว่าขนาดไม่เข้าจิตก็สงบขนาดนั้นถ้าเข้าล่ะโอ้โหมหาศาลเท่ากับว่าสติปัฏฐานสี่นี้เราฝึกมาดีแล้วเนี่ยทำให้เราได้มั่นคงมาก แล้วเมื่อจิตเราเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตเราก็ปราศจากนิวรณ์นิวรณ์ห้าจะไม่มีเลยไม่มีเลยนิวรณ์ห้าจะหมดไปหมดเลยตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อห้านะไม่เหลือจะเป็นจิตที่สว่างสวยอยู่เหมือนดวงเดือนที่ดูหรือดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมอก
ไม่มีอะไรปิดบังอำพรางเท่ากับว่าคนที่พ้นจากนิวรณ์ห้านั้นจิตใจของเราจะเจิดจรัสอยู่ตลอดเวลานิวรณ์ห้าทั้งหมดไม่มีอีกแล้วนะไม่มีเลยเพราะว่าจิตมันไปอยู่ข้างนอกนั้นเป็นอาหารของนิวรณ์อยู่แล้วใจอยู่ข้างในอย่างเดียวจิตอยู่ข้างในอย่างเดียวไม่มีทั้งนอกเลยนอกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นจิตไม่ได้ไปแล้วนิวรณ์ห้าก็ อวสานเลยนะอาหารของนิวรณ์ห้าก็ไม่มีเมื่อนิวรณ์ห้าไม่ได้ถูกลดน้ำไม่ได้หยดลดน้ำแล้วก็แห้งตายตายหมดเลยนี่แหละคือเรียกว่าเราจะไม่ให้อาหารของนิวรณ์ห้าเพราะนิวรณ์ห้านั่นเองตัวขัดขวางบัดนี้ไม่มีคันขวางแล้วเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์เป็นจิตที่อ่อนโยนมั่นคงไม่หวั่นไหว ง่ายต่อการทำสมาธินะเวลาเราทำสมาธิเนี่ยต้องไปเจอนิวรณ์กันทุกครั้งเลยแต่สำหรับคนที่ปราศจากนิวรณ์เนี่ยทำเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นเนี่ยมันไม่ได้ยากนะเพราะนิวรณ์นี้ไม่มีเพราะเราไม่ให้อาหารนิวรณ์เลยนิวรณ์ก็เลยไม่มี การที่ไม่มีนิวรณ์นั้นเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าจิตจะเข้าสมาธิออกสมาธิไร้การขัดขวางซึ่งคนธรรมดาจะเข้าสมาธิใดเนี่ยทีไรเนี่ยการขัดขวางจะมีอยู่เสมอนะจะมีอยู่เสมอเข้าสมาธิเอาละสู้กันก่อนหน่อยละจะทำสมาธิเมื่อไหร่สู้กับอารมณ์ทุกทีเลยก็คือนิวรณ์เองสำหรับคนที่ทำพระยาเจ้าทั้งหลายไม่มีการสู้นะสู้ไม่มีแล้ว หมดแล้วจะเข้าสมาธิก็เดินเข้าเลยจะออกก็ออกเลยจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้เลยชำนิชำนาญเพราะอะไรเพราะปราศจากนิวรณ์อันนี้แหละจึงว่าจิตเราทุกคนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการที่เราเห็นแจ้งตัวเหล่านั้นด้วยสติปัฏฐาน4นั้นจะเป็นตัวทำลายอาหารของนิวรณ์ให้หมดไปเมื่อนิวรณ์นั้นไม่ได้อาหารนิวรณ์ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ เมื่อนิวรณ์ตั้งอยู่ไม่ได้ก็สลบสลายตายไปอินทรีย์ห้าก็เป็นผู้งอกงามในใจเราเป็นผู้ตื่นอยู่เนืองนิดกลายเป็นว่าอินทรีย์ห้าก็เป็นผู้ยืนยงคงที่อยู่เสมอก็คือสัทธินสีวิริยินสี สตินสีสมาธินสีปัญญินสีก็ถึงความบริบูรณ์อันนี้ก็เป็นเรื่องของว่านิวรณ์ห้ากับอินทรีย์ห้าที่จะลบลากันก็กลายเป็นว่าวันวันหนึ่งเนี่ยมีแต่อินทรีย์ห้าเจริญงอกงามในเราตลอดเวลามีศรัทธาที่บริบูรณ์อยู่นั่นแหละเขาเรียกว่าสตินสีศรัทธาอินทรีย์คือศรัทธา ร้อนเนาะขาดร้อนยุงเยอะยุงมากเหลือเกินโอ้กรุงเทพมันไม่น่าอยู่เนาะขาดร้อนมากดึกขนาดนี้ก็ยังร้อนอยู่อันนี้แหละจึงว่าคนเราทั้งหลายเนี่ย ที่เรามาฝึกเนี่ยคือฝึกสติปัฏฐาน 4ก่อน สมาธิไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบเดี๋ยวยังไงอยู่ในกำมืออยู่แล้วนะสมาธิเนี่ยเป็นของที่เสวยท่านเองไม่ใช่ของที่เราจะต้องต่อสู้กับกิเลสอะไรหนักที่สติปัฏฐาน 4
ซึ่งสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราทำดีแล้วจิตเราจะมั่นคงสูงมากทำไปเนี่ยจิตเราจะรู้ด้วยว่าจิตเป็นของที่ไม่ได้คิดอะไรจิตของเราไม่ได้ไหลไปไหนจิตของเราเป็นธรรมชาติที่ไม่เลื่อนไหลอะไรเลยเราถึงได้รู้ว่าโอ้เธอเดิมทีจิตของเราจริงๆแล้วเนี่ยไหลไปไหลมาไม่มีเลยที่มันไหลเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยนะเราฝึกสติปัฏฐานสี่ไปเรารู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันก็นิ่งๆอยู่งั้นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ไปไม่มาแต่ไปมาเพราะเรามีกิเลสนั่นเองเราถึงได้รู้ว่าโอ้มันเป็นธรรมชาติที่ดั้งเดิมของเขาจริงๆว่าไปก็ไม่มีมาก็ไม่มีเป็นใจแค่ธาตุรู้อยู่เฉยๆเมื่อก่อนเราไม่รู้ธรรมชาติเหล่านี้เพราะจิตใจของเราไปตลอดเลยแต่ด้วยสติปัฏฐานสี่นี้เนี่ยเราอบรมมาดีแล้วเนี่ย เราอบรมมาดีแล้วเนี่ยจิตเราไม่ไป ข่าวตั้งลมนิ่งๆ ให้ลมตรงๆไม่ต้องสาย ยุงชุมมากตั้งนิ่งๆเลยนิ่งๆไม่ต้องสาย ก็คือว่าเราจะให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับตัวกับจิตเราเนี่ยไม่แยกกันเลยและจิตของเรานี้เนี่ยกับตัวเราเป็นเนื้อเดียวกันหมดแยกมีสองกรณีอย่างที่บอกว่าเข้าฌานถ้าไม่แยกตัวนะมันเข้าไม่ได้ต้องทิ้งตัวก่อนแล้วเข้าไปในฌานสองก็คือวันตายที่เราจะต้องทิ้งด้วยธรรมชาติของเขาแต่ถ้าไม่สองกรณีนี้เราจะอยู่กับกายตลอดเลยถึงแม้ว่าคนนั้นจะเป็นผู้จบกิจแล้วเนี่ยก็อยู่กับกายตลอดไม่ได้ออกจากตัวอยู่ไปแต่ไม่ได้ยึดอะไรนะก็เห็นกายเป็นของน่าเบื่อหน่ายเป็นของที่น่ารังเกียจเบื่อหน่ายตัวเรามากมายซึ่งความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดสิ้นไม่กลับมาอีกแล้วเราเห็นความปฏิกูลว่ามนุษย์เราเป็นของปฏิกูลมากมายก็เห็นตัวเองนั่นเองนะเห็นตัวเองนั่นเองก็เข้าใจผู้อื่นว่าผู้อื่นก็เหมือนเราก็เป็นเหมือนผู้อื่นฉะนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็เบื่อหน่ายเราอยู่แล้วเราจะเอาคนอื่นมาทำไมความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดสิ้นแล้วก็จะไม่กลับมาอีกจะกลับมาได้อย่างไรนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีภาพใครเลยมีแต่ภาพตัวเองตลอดเรามีภาพตัวเองตลอดไม่มีภาพคนอื่นเลยจะเกิดได้อย่างไรการเกิดไม่มีแน่การเกิดไม่มีแน่เพราะว่าเราไม่มีภาพมีแต่ภาพตัวเองถ้าตัวเองก็เบื่อตัวเองอยู่แล้วทำให้เราได้เห็นว่าการดับทุกอย่างหมดสนิทแล้วเป็นนั้นว่าวันหนึ่งเราไม่มีภาพใครเลยอยู่ในใจเรามีแต่ภาพตัวเองของโลกไปไหนไปกันภาพคนอื่นไม่มีเลยจิตเราภาพเราสบายเหลือเกินเนาะแต่จิตเราภาพเขาเนี่ยโอ้โหลำบากเพราะอะไรที่เรามีภาพเราเพราะเราทำภาพเรามานานแล้วอบรมจนเราแจ้งตัวเราแล้วการที่เราอบรมแจ้งตัวเองเนี่ยไม่ใช่ของง่ายงานช้างเลยนะยากมากๆใครทำก็รู้เลยว่ายากขนาดไหนไม่ใช่ง่ายเลยไม่ใช่ง่ายหรือบางคนอาจบอกว่าเราไม่เห็นตัวเองเพราะสมาธิเราน้อยไหมไม่ใช่น้อยหรือไม่น้อยไม่มีผลนะจะมากขนาดไหนก็ไม่เห็นหรอกคือเห็นเนี่ยมันต้องอบรมสติปัฏฐานเท่านั้นสติปัฏฐานก็คือใช้สตินี่แหละไม่ใช่ใช้สมาธิอะไรใช้สตินี่แหละนะสติกับปัญญานี่แหละถึงได้เห็นแจ้งเป็นนั้นว่าตัวเราจะเห็นด้วยสตินั่นเอง
ไม่ได้เห็นด้วยสมาธิอันนี้แหละจึงว่าเราทำสติปัฏฐานสี่เนี่ยเพื่อให้เราได้เห็นตัวเองแจ้งนั้นก็จะเป็นผู้ที่จิตจะมั่นคงนะมั่นคงโดยที่เราไม่ต้องนั่งสมาธินะนั่งไม่นั่งไม่มีผลนะนั่งก็ได้ไม่นั่งก็ได้ไม่มีผลเลยเพราะจิตมันมั่นคงแล้วจิตมันเห็นแจ้งแล้วเนี่ยมั่นคงอยู่ฉะนั้นจิตเรากับโลกก็ขาดกัน การที่เราไม่มีอะไรกับโลกก็ทุกอย่างก็จบกันอันนี้แหละจึงเป็นที่สุดของทุกข์ก็คือเราเห็นตัวเองแจ้งนั้นเป็นเรื่องของคนทุกคนจะต้องแจ้งตัวเราแจ้งตัวเราก็แจ้งตัวเขาแจ้งทุกคนในโลกว่าทุกคนไม่มีอะไรนะและความแจ้งตัวนี้ไม่เคยดับเลยนะเราจะไม่ดับและจะไม่มีการดับ แจ้งสว่างสวยจนถึงโน่นวันตายการแจ้งนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าแจ้งแล้วก็หายไปซะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่หายอย่างนั้นนะ เป็นความยิ่งใหญ่เป็นความยิ่งใหญ่เป็นความที่ยิ่งยวดที่เราได้อบรมบ่มนิสัยมาก็เป็นเวลามากมายที่ทุ่มเทจิตใจของเรานั้น ไม่ใช่ของใครทำได้ง่ายๆลองทำดูก็รู้นะจะว่ายากไม่ยากก็ฝึกดูก็รู้เลยไม่ใช่ง่ายก็แล้วกันไม่ใช่ใครจะรู้เห็นได้ง่ายยากมากๆแต่ก็อยู่ในวิสัยทำได้นะเห็นตัวเองเนี่ยยากมากเพราะจิตเรามันอยู่ข้างนอกนะฉะนั้นเวลาเราเห็นตัวเองได้เนี่ย นิวรณ์ห้าก็ตั้งอยู่ไม่ได้มีแต่อินทรีย์ห้านะอินทรีย์ห้ามีอย่างไรอินทรีย์ห้าก็คือว่าศรัทธาคืออินทรีย์สัตตินทรีย์สัตถิอินทรีย์คือศรัทธา ท่านบอกว่าศรัทธาเนี่ยอยู่ที่ไหนดูที่โสดาพระโสดาบันนั่นเองเป็นผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวสัตตินทรีย์อยู่ดูที่นั่นดูพระโสดาบันนั่นแหละถ้าการพิจารณาตัวเราพิจารณาได้เนี่ยโสดาบันเราก็บรรลุเพราะการเห็นตัวเองนั้นเนี่ยทำให้เกิดการบรรลุโสดาบันขึ้นมาก็กลายเป็นสัตตินทรีย์วิริยินทรีย์ อินทรีย์คือวิริยะดูที่ไหนท่านให้ดูที่สัมมปทานสี่นะดูที่นั่นสตินทรีย์อินทรีย์คือสติสติคืออินทรีย์ดูที่ไหนดูที่สติปทานสี่อินทรีย์คือสติดูที่นั่นสมาธินทรีย์อินทรีย์คือสมาธิ ดูที่ไหนดูที่ฌานทั้งสี่ดูที่นั่นปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาดูที่ไหนดูที่อริยสัจสี่ดูที่นั่นปรากฏว่าทุกอย่างได้หมดเลยนะได้หมดเลยถ้าเราเห็นตัวเองแจ้งได้หมดเลยอินทรีย์ทั้งห้างอกงามนิวรณ์ห้าไม่มีแล้ว นิวรณ์ห้าคือนิวรณ์ห้าเนี่ยต้องดับแล้วก็ดับเลยไม่มีการกลับมาอีกนะมันไม่เหมือนสมาธิเรานะทำเนี่ยทำที่ไหนก็ข้ามนิวรณ์ข้ามนิวรณ์อย่างนั้นเนี่ยไม่เคยดับหรอกดับแล้วมันก็มาใหม่นะมันไม่เคยหายไปในใจนั้นมันเขาเรียกว่าสมาธิโลกีนะสมาธิที่มีสติปัฏฐานสี่เนี่ยเขาดับนิวรณ์ดับแล้วดับเลยไม่กลับมาอีกคือไม่มีนิวรณ์อีกแล้วเนี่ยทุกเวลาตั้งแต่ ตัวตั้งแต่ทำลายนิวรณ์ห้าได้เนี่ยตลอดชีวิตก็จะไม่มีนิวรณ์อีกเลยไม่มีนะจะไม่มีนิวรณ์อีกเลยนิวรณ์ก็จบเลยสูญสิ้นไปเลยอันนี้แหละจึงว่าเป็นการที่เราทำลายนิวรณ์ห้าอย่างแน่นอนเป็นผู้ที่ไม่มีนิวรณ์ห้าอะไรที่จะมาให้เราได้ พบเจอ
การที่เราเจริญสติปัฏฐานสี่นี้ทำให้เราจิตของเราเนี่ยพ้นออกจากโลกเท่ากับว่าหนทางใดที่เราเคยอยู่ในโลกนั้นหนทางนั้นไม่มีแล้วอะไรเล่าหนทางใดที่มีอยู่ในโลกก็คือจิตหนึ่งวันหนึ่งก็ไปทางตาบ้างไปทางหูบ้างไปทางจมูกลิ้นกายใจบ้างวันก็ไปในอายตนะเหล่านี้บัดนี้ไม่มีแล้ว นะไม่มีแล้วมีแต่ว่าจิตเราอยู่ในตัวหัวเท้าเท่านั้นนอกเหนือนี้จะไม่มีจิตเราก็จะเป็นอย่างนั้นทางเส้นนั้นทางเส้นนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเรานึกถึงใครเนี่ยปรากฏมีภาพคนนั้นขึ้นมาตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีภาพคนไหนคนหนึ่งอยู่ในใจเราแม้แต่คนเดียวมีแต่ภาพเราเท่านั้นนะที่อยู่ในใจของเราคนเดียวจิตเราภาพเราก็กลายเป็นว่า ไม่มีภาพใครในโลกที่อยู่ในหัวใจเราอีกต่อไปเวลาจะนั่งก็มีภาพเราจะนอนก็มีแต่ภาพเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนวันหนึ่ง24 ชั่วโมงมีแต่ภาพเราภาพเดียวเท่านั้นภาพเราชัดที่สุดในโลกส่วนคนอื่นนึกไม่ออกเลยนึกหน้าใครก็ไม่รู้ไม่เห็นเลยดีเหมือนกันเนาะ ภาพอื่นหายมืดไปเลยภาพอื่นคนอื่นมืดไปเลยนึกไม่ได้แล้วในโลกนี้นึกได้แต่ภาพเราคนเดียวซึ่งต่างกันจะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมีแต่ภาพใครต่อใครเต็มใจเราหมดเลยที่ไม่มีคือภาพเราภาพเราคนเดียวเท่านั้นที่ไม่มีมีแต่ภาพคนอื่นอันนั้นเมื่อก่อนนะอันนั้นเป็นปุถุชนนะ ฉะนั้นวันๆมีแต่ภาพใครตัวใครเต็มใจเราหมดไม่มีอยู่ภาพเดียวคือภาพเราต่อมาเราเพียรละภาพเขาตัดภาพเขาทิ้งอยู่เลยคิดไปตัดคิดไปตัดแล้วก็สร้างภาพเราขึ้นเลยตัดด้วยสร้างด้วยตัดด้วยสร้างด้วยไปพร้อมๆกันไปขณะเดียวกันตัดเขาสร้างเราตัดเขาสร้างเราตัดเขาแล้วสร้างเราแล้วรักษาภาพเราไว้จนในที่สุดสำเร็จ เขาไม่มีให้ตัดแล้วมีแต่ภาพเราเต็มหัวใจเราภาพเราเห็นหมดเลยทั้งซอกทั้งมุมตัวเราเนี่ยคุ้มทุกขุมขนทุกอณูนี่เห็นหมดเลยนะไม่ยกเว้นแม้แต่ขนเส้นหนึ่งที่ไม่เห็นไม่มีเลยแม้แต่ขนเส้นเดียวนี้ไม่เห็นลอดสายตาเราก็ไม่มีเลยขนาดนั้นนะแม้แต่อณูหนึ่งแม้แต่ปรมาณูหนึ่งก็ไม่มีเว้นแจ้งหมดเลย ฉ่ำเหมือนเนื้อแตงโมนั่นแหละเราเห็นตัวเองเป็นแบบนั้นไม่มีสักปรมาณูเดียวหรืออณูหนึ่งที่ไม่เห็นไม่รู้ไม่มีเลยแล้วความเห็นของเราก็จะคงที่อยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตไม่มีหายก็แปลกดีนะเจตใจของเราเนี่ยอบรมได้นะใจของเราก็เลยสยบอยู่ตรงนั้นเลยกลายเป็นว่าวันๆเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่ไม่มีใครเครื่องอยู่กับเราอีกแล้วจิตเราภาพเรา ไปไหนไปกันจิตเราภาพเขาแย่เหลือเกินนะเราก็ชนะชนะแล้วจะไม่กลับไปทางเส้นเก่าได้อีกแล้วไม่ไปและไม่ยอมไปแน่นอนคนนั้นก็กลายเป็นว่าเป็นผู้ชนะโลกนี้ชนะสงครามอันชนะได้ยากฉะนั้นเมื่อเราชนะได้อย่างนี้เนี่ยทุกอย่างก็จบปัญหาทุกอย่างก็ไม่มีใจเราก็พ้นทุกอย่างจิตของเราสว่างสวยตัวเรานี่แจ้งหมดเลยนะ แจ้งเหมือนแจ้งไปทั้งจักรวาลเลยเนี่ยนะแจ้งไปขนาดนั้นเหมือนก็จิตของเรานี่สว่างไปทั้งจักรวาลนั่นเนี่ยแจ้งจากตัวเราไปนี่เนี่ยเป็นเรื่องแปลกนะแล้วแจ้งอยู่งั้นนะทั้งวันทั้งคืนแจ้งอยู่อย่างนั้นเนี่ยตลอดชีวิตเลยไม่เสื่อมสมาธินี้จะไม่เสื่อมเลยเพราะว่าปราศจากรอยรั่วตอนที่ยังไม่เป็นโสดาบันนี้คอยจะเสื่อมเลย เพราะมันรั่วดูหลังจากเป็นโสดาบันขึ้นไปแล้วนั่นถ้าใครบรรลุได้นะตั้งแต่โสดาบันไปจะไม่มีรั่วจะไม่มีเสื่อมเลยนะโสดาบันยากเนาะโอ้ถ้าไม่รั่วนี่คือเป็นโสดาบันเลยเรานี่รั่ววันกี่ครั้งเนี่ยโอ้ชาตินี้จะได้หรือเปล่าเนี่ย ยากมากๆนะ
อย่าพูดมากก็เดี๋ยวใจอ่อนอีกนะมันยากไม่ยากก็เราทดลองดูก็รู้ว่ายากขนาดไหนสุดๆหัวชนฝากว่าจะเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยมันคอยจะรั่วนั่นแหละรั่วแล้วคอยจะหายนั่นแหละคอยจะเสื่อมนั่นแหละจนกว่าไม่รั่วได้เนี่ยมันหืดขึ้นคอนะทำกลางคืนกลางวันกลางวันกลางคืนไม่ได้หลับได้นอนทำงั้นสู้ไม่ได้กี่ปีก็ช่างเหมือนเอาชีวิตเขาแลกไปชาติหนึ่งอะคิดว่าชาติหนึ่งก็เร็วแล้วนะถ้าเราทำชาติหนึ่งสัก100 ปีเนี่ยคิดว่าเร็วแล้วนะเพราะการที่เราสะสมกิเลสมาหลายชาติอะหลายร้อยหลายพันปีเนี่ยแล้วมาออกที่100 ปีเนี่ยถือว่าเร็วที่สุดแล้วยังไงก็คุ้มนะบางคนว่าทำมาเนี่ยกี่ปีนะ30-40 ปีแล้วเนี่ยยังไงก็คุ้มเพราะเราปล่อยมากกว่านั้นเยอะเราสะสมมาเยอะกว่านั้นอีกเราไม่ออกแค่ไม่ถึง100 ปีหรือ100 ปีก็ถือว่าเร็วทำแล้วจบนะทำแล้วคือไม่ต้องทำอีกเลยเสวยผลอย่างเดียวคือไม่ต้องทำอีกเลยเสวยผลอย่างเดียวผลอันนั้นไม่หายเลยคือคนที่ทำความเพียรเนี่ยเขานึกว่าเขาต้องประเมินว่าทำแล้วจบนะจบแล้วไม่ต้องทำนะไม่ต้องทำแต่ผลไม่เปลี่ยนแปลงนะคือไม่ทำนี้ก็คือผลก็คงที่อยู่นะแต่ทุกคนนะถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4ยังไงก็เปลี่ยนแปลงยังไงก็เสื่อมหมดทำแล้วก็ไม่จบสักทีจะไปจบยังไงทำแล้วมันก็รั่วไปโน่นเนี่ยเวลาเข้าสมาธิก็นิ่งเวลาออกมันก็รั่วไปโน่นยังไงก็ไม่จบแบบนั้นจบไม่ได้จะจบได้ไงล่ะเหมือนจับลิงแล้วก็ปล่อยมันไปแล้วก็ไล่จับมันใหม่แล้วก็ปล่อยมันไปแล้วไล่จับใหม่อยู่งั้นแหละจับแล้วเนี่ยก็ปล่อยมันใหม่แล้วก็ไล่จับใหม่อ้าวถึงเวลาทำสมาธินะขาขวารับขวาซ้ายมือขวารับมือซ้ายไล่จับลิงกันได้บ้างไม่ได้บ้างปล่อยก่อนเวลาเลิกสมาธิปล่อยก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไล่จับมันใหม่โยมคิดดูให้ดีนะทำอย่างนี้เนี่ยมันถึงไม่เจริญเลยก็ปล่อยจับอยู่นั่นแหละทำอะไร30-40 ปีไม่ได้เลยสักอย่างวนไปวนมาก็ระบบอย่างนั้นน่ะเขาไม่ปล่อยหรอกเนาะเขาไม่ปล่อยเขาไม่ให้จิตปล่อยไปทางเก่าทางเก่าปิดตายเลยนะเขาต้องฆ่าทางเก่าให้ล้มระบบเก่าให้ทิ้งเลยนะไม่เอานะไม่ไหวมันมีแต่ภาพคนอื่นมิได้ไม่มีภาพตัวเองแล้วภาพตัวเองก็สารยากแสนลำบากกว่าจะสร้างขึ้นมาได้ล้มลุกคุกขันแต่ก็ได้ความพยายามนั้นมหาศาลนะได้แล้วครั้งเดียวจบเลยนะจบแล้วไม่ต้องทำนะไม่ต้องทำก็ไม่เสื่อมเลยนะเพราะจิตไม่รั่วแล้วก็เป็นอันว่าเราชนะนะอย่างน้อยต้องปิดโสดาบันก่อนนะอย่างน้อยต้องเป็นโสดาบันก่อนจะตายเนี่ยต้องได้โสดาบันก่อนไม่ได้เนี่ยอันตรายมากเพราะจิตถ้ารั่วแล้วเนี่ยมันเสี่ยงมากการรั่วของเราแต่ละครั้งนั้นบ่งบอกถึงเสถียรภาพของเราคุมจิตไม่อยู่นั่นเองถ้าคุมอยู่จะให้รั่วหรือไม่ให้รั่วหรอกแต่ว่ามันรั่วเพราะคุมไม่อยู่การคุมไม่อยู่ของจิตเราเท่ากับว่าเราคุมนรกไม่อยู่นั่นเองมันจะไปนรกเราคุมไม่ได้มันก็ต้องไปการที่เราคุมจิตไม่อยู่นั้นบ่งบอกถึงว่าเราจะปิดนรกไม่ได้เพราะจิตไปนั้นเราคุมไม่อยู่มันไปนรกน่ะมันไปแล้วมันคิดดีหรือเปล่าล่ะไม่ดีเลยคิดไปทีไรก็คิดไม่ดีเลยไปเมื่อไหร่ก็คิดไม่ดีทุกทีเลยก็นรกเราไม่อยากไปแต่มันไปแสดงว่าเราคุมไม่อยู่แสดงว่าเราปิดนรกไม่ได้นั่นเองเนี่ยพระโสดาบันถึงได้ปิดนรกได้ก็เพราะว่าคุมอยู่ถ้าอย่างนั้นโสดาบันเนี่ยไม่ใช่ต่ำๆอย่างที่เราคิดกันไม่ต่ำเลยนะไม่ต่ำเลยสูงมากโสดาบันสูงมากพระโสดาบันก็คือคุมจิตอยู่หมดแล้วปิดแล้วไม่มีจิตตัวเองอยู่ข้างนอกแล้วมีอยู่ข้างในอย่างเดียวคนนั้นก็คือพระโสดาบันเป็นผู้ปิดสนิทแล้วไม่มีใครตั้งนิมิตภาพเราของโลกภาพเราอยู่ในหัวใจเราหมดไม่อยู่ในนอกตัวเลยนั่นคือพระโสดาบัน
การที่เราเป็นโสดาบันได้จึงเรียนรู้ว่านรกสิ้นแล้วก็คือการรั่วไม่มีแล้วนั่นอันเดียวกันเพราะรั่วก็คือนรกนะรั่วก็คือนรกไม่รั่วก็คือไม่มีนรกการรั่วก็คือการที่เราคุมไม่อยู่นั่นเองสิ่งไหนที่คุมไม่อยู่แสดงว่าเรายังไม่มีอำนาจนั่นเอง ถ้าเรามีอำนาจก็คุมอยู่ที่เราคุมไม่อยู่เพราะเราไร้อำนาจหรืออำนาจเราไม่พอเราถึงคุมไม่อยู่ถ้าเรามีอำนาจการคุมอยู่ก็เกิดขึ้นนะอันนี้ก็อันตรายสำหรับทุกคนนะฉะนั้นอันดับแรกเนี่ยนิวรณ์ห้าของเราเนี่ยต้องทำลาย แสดงว่าจิตเราออกไปข้างนอกนั้นคืออาหารของนิวรณ์ห้าหมดเลยถึงได้งอกงามแต่ถ้าเราจะให้นิวรณ์ห้านี้ตายไปหรือดับไปเนี่ยมีทางเดียวก็คือจิตอยู่ในตัวเราหัวเท้าอันนี้นิวรณ์ห้าไม่งามตรงนี้นิวรณ์ห้าจะตั้งอยู่ไม่ได้เพราะตรงนี้ก็กลายเป็นว่าเมื่อตั้งไม่ได้อินทรีย์ห้าก็จะเป็นใหญ่ อาหารของนิวรณ์ก็คือจิตที่ส่งไปข้างนอกภาพคนอื่นนั่นเองอาหารของอินทรีย์ห้าก็คือภาพเรานั่นเองฉะนั้นวันนี้ก็พูดถึงนิวรณ์นะก็ให้ชื่อว่านิวรณ์ห้าก็แล้วกันเนาะว่านิวรณ์ห้าเนี่ยก็คือจิตเราอยู่ข้างนอกนิวรณ์ห้าก็ลุมเรา จิตเราอยู่ในตัวเรานิวรณ์ห้าก็ตั้งอยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่มีอีกเลยคนนั้นก็คือชนะสมาธิของเราก็ปราศจากนิวรณ์ก็เป็นสมาธิที่มั่นคงไม่เสื่อมไปไหนแล้วนั่นเองวันนี้ก็ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ